ผมก็จับแล้วผมก็ไปถามแม่บ้านบ้านเขาบอกวันธรรมดาบางวันก็ยังเห็นเปิดสงสัยไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปเที่ยวหรือเปล่าหรือทำไมอ่ะคนลูกค้าน้อยหรืออะไรก็จะถามพี่ตุ้มตุ้มน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นร่วมน่าจะรู้วันนี้เรามีสองเรื่องนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของพื้นกับเรื่องของบันไดนะซึ่งผมถือว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายแล้วถ้าเทียบกับเรื่องของคานนะฮะถ้าเทียบกับเรื่องของคานมันคือการย่อส่วนคานลงมาสำหรับเรื่องของพื้นงั้นเราจะเรียนเอกสารชุดที่16ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปชุดที่15ก็คือเรื่องของบันไดสัปดาห์หน้าน่าจะเรียนเรื่องของ development length หรือว่าระยะฝังนะระยะฝังแรงยึดหน่วงก่อนเรื่องเรียนเรื่องแรงยึดหน่วงเรียนเรื่องแล้วก็จากแรงยึดหน่วงก็เป็นระยะฝังนะระยะฝังแล้วก็ระยะฝังเพิ่มนะมีระยะฝังธรรมดากับระยะฝังเพิ่มเห็นนะครับของงอพวกนี้ซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานเราก็ต้องมาเติมตรงนั้นลงไปกันหน่อยก็พื้นเนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกว้างนะฮะเพราะว่าประเภทของพื้นมีหลายแบบนะครับแต่ว่าเราคงเรียนทั้งหมดไม่ได้พื้นที่ใช้งานในปัจจุบันถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กก็มีทั้งพื้นพื้นหลอดในที่ถ้ามองจากวิธีการปฏิบัติงานนะครับพื้นหลอดในที่พื้นสำเร็จนะพื้นสำเร็จก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตตันคอนกรีตกรวงคอนกรีตตันก็คือโซลิดแพงที่หนา3เซนครึ่งนะครับคอนกรีตกรวงก็พวกคอลูกคอพวกอะไรพวกนี้พื้นหลอดในที่ยังมีพื้นระบบแฟตสลับแฟตเพลทอีกซึ่งเป็น RC แต่ปัจจุบันผมว่าก็มีไม่ค่อยเยอะนะแฟตสลับมันส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็เป็นสลับออนพายซึ่งเป็นพื้นโรงงานนะสลับออนพายก็เป็นพื้นโรงงานสลับออนพายก็คือไม่มีคานนะครับหรือจะมีคานบ้างบริเวณขอบก็ได้นะขอบอาคารหรือพื้นpost tension นะครับแฟตสลับ post tension ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นคอนกรีตอัดแหลงซึ่งใช้งานกันเยอะมากในปัจจุบันอาคารเดี๋ยวนี้ขนาดเล็กนะฮะเป็นแค่อย่างวันก่อนผมไปสนามได้แถวรามอินทราเนี่ยแค่สนามได้2ชั้นเนี่ยชั้น2เขาก็เป็นพื้นโพสเทนชั่นแล้วนะซึ่งแสดงว่าราคามันแข่งขันกันดูเดือดแล้วเป็นทะเลแดงเดือดตารางเมตรหนึ่งก็ไม่ถึง300แล้วปัจจุบันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ค่าคอนกรีตนะเป็นค่าระบบลวดอัดแหลงแล้วก็ค่ามาดึงลวดนะครับบ้านเดี๋ยวนี้ก็เห็นใช้กันแหละบ้าน2ชั้นบ้าน3ชั้นก็ใช้กันนะฮะอาจจะได้เรื่องเวลาแต่ว่าอย่าลืมนะครับพื้นพวกนี้เนี่ยความหนาต่ำๆเลยต่ำสุดๆแบบลีนสุดๆเลยก็คือ18เซนนะแบบสุดๆแล้วนะ18เซนถ้าเทียบกับพื้น RC ทั่วๆไปซึ่งเราเล่นได้ตั้งแต่10เซนน่ะนะปัจจุบันก็สัก10เซนก็ยังใช้ได้กันอยู่ดังนั้นความหนาที่ต่างกันพวกนี้มีผลกับแบบหล่อไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นต้นทุนแฝงอย่างหนึ่งยกเว้นว่าผู้รับเหมาเขามีแบบหล่อเพื่อรองรับอะไรก็ว่ากันไปนะผมเคยไป
ตรวจก็คือบ้าน2ชั้นเนี่ยเปลี่ยนระบบพื้นจากเป็นพื้นคานมาเป็นพื้นแฟลตสแลบแล้วก็ใช้นั่งร้านญี่ปุ่นปกตินะครับนั่งร้านญี่ปุ่นที่เป็นขาตะเกียบทั่วไปที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ด้านล่างก็เอาเศษไม้มารองบ้างที่ใต้ขาอะไรพวกนี้นะบ้าน2ชั้นสุดท้ายถล่มตอนเทคอนกรีตเจ้าของบริษัทรับเหมาน่ะเป็นวิศวกรน่ะตายบ้าน2ชั้นนะอันนี้คือความก็ถ้าพูดกันตามตรงคือความประมาทเลินเล่อนะเพราะว่าคอนกรีตสดเวลาเราเทเนี่ยมันจะมีการกองตัวก่อนที่จะเกลี่ยออก2คือน้ำหนักของพื้น post tension เนี่ยมันจะเยอะกว่าน้ำหนักของพื้นที่วางบนคานนะครับถ้าเกิดสร้างระบบเดิมมันนานกว่าเพราะคุณต้องหล่อคานเทคานที่หนึ่งก่อนแล้วไปตีแบบรอแล้วค่อยเทพื้นนึกออกไหมฮะดังนั้นผู้รับเหมาเป็นเรื่องปกตินะครับผู้รับเหมาต้องการทำงานให้เร็วขึ้นเพราะว่าต้นทุนหลักของผู้รับเหมาคือค่าแรงคนงานถ้าหากว่าคือค่า material เนี่ยมันเป็น fixed cost material บ้านหลังหนึ่งมันก็เท่านั้นแหละคิดมาเท่าไหร่มันก็ต้องใช้เท่านั้นนะเพื่อสร้างให้มันเป็นบ้านนึกออกไหมฮะแต่ค่าแรงเนี่ยสมมติว่าเราประเมินว่าบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้าง6เดือนด้วยระบบ conventional ก็คือระบบปกติมีเสามีคานมีพื้น conventional หล่อในที่จะอะไรก็แล้วแต่เราสร้างได้เร็วขึ้น2เดือนเฮ้ยเร็วขึ้นเดือนหนึ่งเฮ้ยสิ่งที่ประหยัดแน่นอนคือค่าแรงนะค่าแรงนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกที่ผู้รับเหมาอยากจะทำงานให้เร็วขึ้นแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกแบบหล่อนะระบบค้ำยันต้องแข็งแรงขึ้นและจากที่ผมเล่าคือเขายังใช้แบบหล่อและค้ำยันระบบเดิมทั้งนั้นที่ก็เป็นวิศวกรนะสุดท้ายก็เกิดเหตุพังถล่มลงมาบ้าน2ชั้นซึ่งก็มีการเสียชีวิตเจ้าของบ้านก็คงทุกข์ระทมไม่น้อยกว่าบ้านตัวเองก็ยังสร้างไม่เสร็จมีคนมาตายอีกไม่รู้จบกันยังไงนะในขณะที่คนที่เซ็นขออนุญาตซึ่งในวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นผู้ที่กระทำผิดพ.ร.บ.วิศวกรรมนะมีแนวโน้มที่จะผิดแล้วกันเพราะว่าควบคุมงานก่อสร้างไม่สร้างไม่ตรงตามแบบเพราะว่าไปปรับแบบโดยแบบขออนุญาตยังเป็นพื้นกับคานอยู่ไปปรับแบบเป็นพื้น post tension เราไม่ได้แจ้งกับหน่วยงานราชการนั้นก็มีความผิดอีกอะนะแต่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยแบบโอ้ปัญหามันเห็นไหมมีหลายมิติซ้อนกันไปซ้อนกันมางั้นเราก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไปประยุกต์ดูว่าพวกเราอยู่ในสายวิชาชีพนี้ก็มีโอกาสจะเจอกับเหตุการณ์พวกนี้ก็เราควรจะจัดการกับมันยังไงนะแข็งไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ดีอ่อนไปก็ไม่ได้ต้องหาทางให้เหมาะสมนะครับคราวนี้พื้นมันมีหลายประเภทเวลาเรามีจำกัดเราก็คงจะมาเรียนรู้คอนเซ็ปต์จริงๆเรื่องพื้นเราเกริ่นกันไปในบทแรกๆแล้วเพราะว่าเราต้องถ่ายโหลดจากพื้นลงคานเห็นไหมฮะตอนนั้นเรารู้หลักการการถ่ายโหลดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าพื้นดีไซน์ยังไงพื้นวันเวย์กับทูเวย์เราก็พอรู้หลักการแล้วต่างกันที่สัดส่วนเพราะพฤติกรรมมันจะต่างกันนะวันเวย์มันแอนทางเดียวทูเวย์แอนสองทางนะแต่ดีไซน์ยังไงหาแรงยังไงนะครับแล้วมีข้อพิจารณาอะไรบ้างเราจะมาดูกันนะโดยที่เราก็คงจะดูได้แค่พื้น2ประเภทนี้ก่อนนะครับส่วนพื้นประเภทอื่นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าหลุดจากพื้น2ประเภทนี้มันจะเป็นพื้นที่ยากขึ้นนะยากไม่ใช่ยากตอนดีไซน์ยากตอนวิเคราะห์นะยากตอนวิเคราะ
อย่างพื้นโพสเซนชั่นน่ะมันเป็นแฟตเพจอ่ะนะบางทีก็มีแบนบีมบางทีก็ไม่มีแบนบีมแล้วก็มีเสาวิเคราะห์ไม่เหมือนคานยากกว่านะแต่อย่างน้อยการเรียนในส่วนเนื้อหาของ two way slab ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้คอนเซปต์บางอย่างไปเราจะทำให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของพื้นที่มันมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเรานักศึกษาจะต้องไปประยุกต์อีกทีนึงนะครับแต่ก่อนเคยเปิดวิชา advanced RC ผมก็จะสอนการออกแบบพวกพื้น flat plate flat slab นะแต่ตอนหลังๆไม่ได้เปิดแล้วนักศึกษาบอกว่ากว่าจะผ่าน RC ก็ยากแล้วจะไปเรียน advanced RC อีกนะกลัวเส้นเลือดในสมองแตกนะก็จะไปเรียนในพวก safety เรียนอะไรไม่เพราะมันเป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับนะฮะแต่มันก็จะมีอ่ะมันจะมีชนกลุ่มน้อยที่อยากจะเรียนวิชาทางสายโครงสร้างแต่พอมันเป็นชนกลุ่มน้อยจริงๆทะเบียนเขาก็ไม่เปิดให้นะครับก็ไปว่ากันเดี๋ยวนี้องค์เดี๋ยวนี้ความรู้อยู่เยอะในอินเทอร์เน็ตนะนักศึกษาสามารถจะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้สมัยก่อนไม่มีเอาเรามาดูระบบประเภทของพื้นก่อนนะครับตามรูปนี้มีอะไรบ้างมี one way slab นะไอ้นี่ก็ one way นี่ก็ one way นะ one way ก็คือสัดส่วนสัดส่วนระหว่างด้านสั้นต่อด้านยาวนะครับด้านสั้นต่อด้านยาวถ้าด้านสั้นต่อด้านยาวต่ำกว่า 0.5 นะก็จะเป็นพื้น one way slab เพราะจะแอนทางเดียวอันนี้ยิ่งชัดเลยมันเวสแลบ2อันนะแล้วก็มีปลายยื่นด้วยนะครับทูเวสแลบก็คือสัดส่วนด้านสั้นต่อด้านยาวตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนะตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปอันนี้ก็คือ S ส่วน L ตั้งแต่ 0.5 one way slab ก็ S ส่วน L นะอันนี้จะเห็นว่าอันนี้คือคานนะอันนี้มันถูกบังคับให้เป็นวันเวย์เพราะว่าตามแนวนี้ไม่ใช่คานเป็นกิดลายเฉยๆไม่มีคานอยู่แค่นี้ยังไงมันก็ต้องถูกบังคับให้ถ่ายโหลดแบบนี้นะดังนั้นความยาวของมันคือตรงนี้ L แล้วตรงนี้คือ S นะในขณะที่ two way ตรงนี้ไอ้นี่คือ S ไอ้นี่คือ L เห็นไหมฮะไม่เหมือนกันอันนี้น้อยกว่า 0.5 อันนี้ S อันนี้ L อันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เราต้องมองให้ออกก่อนนะซึ่งในตอนนี้นักศึกษาก็จะดูพื้นประเภทนี้ก่อนในชั่วโมงนี้นะครับส่วนใน3ตัวด้านล่างคืออะไรอ้าวแฟตเพลทนะตัวนี้แฟตเพลทแฟตเพลทก็มีแค่เสานะถ้าแฟตสแลบแฟตสแลบก็มันจะมีหมวกหัวเสากระดอบพาเนลนี่ก็ดรอปพาเนลตัวนี้ก็แคปิตอลหัวเสานะฮะพื้นพวกนี้ก็จะมีระยะเคลียร์ไฮน้อยกว่ามันก็ได้ความสูงรวมอาคารเท่าเดิมแต่ได้จำนวนชั้นเยอะขึ้นนะฮะได้จำนวนชั้นเยอะขึ้นพื้นระบบกริดสแลบก็เป็นพวกวัฟเฟิลสแลบนะครับพื้นหลังพึ่งพวกนี้ก็ยังเห็นมีอยู่แต่มีไม่ค่อยเยอะแล้วก็สร้างไม่ดีก็หน้าตาจะอุบาทไปเลยนะถ้าแบบหล่อไม่ดีลายไม่ตรงมองไปแม่งมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยมันจะแทนที่มันจะสวยมันจะไม่สวยนะมันจะดูไม่ดีแต่ถ้าทำแล้วมันได้แนวหรือได้ลายหรือผิวแบบหล่อดีเนี่ยมันจะสวยนะครับมันจะสวยแต่มันสร้างยากไงสมัยนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าฝีมือแรงงานมันค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วแรงงานบ้านเราเรียกว่า
เกือบ 100% คือต่างชาตินะคือต่างด้าวหมดแล้วดังนั้นมันก็เป็นข้อจำกัดนะครับอย่างอันนี้มันก็จะแอนแบบนี้นะแอนแบบนี้ดังนั้นเราต้องดูนะทำไมผมว่าการแอนเพราะว่าการแอนจะไปสัมพันธ์กับการเสริมเหล็กนะครับเราจะได้รู้ว่ามันแอนแบบไหนด้านไหนรับแรงดึงด้านไหนรับแรงอัดเหล็กเสริมก็ไปอยู่ในฝั่งที่รับแรงดึงนะดังนั้นเหล็กเสริมต้องอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้นะครับโมเมนต์กระจายแบบไหนเราจะได้รู้ในขณะที่ตัวนี้มันก็จะแอน2ทางนะแอน2ทางนั้นเหล็กเสริมจะเสริมยังไงเนี่ยจะเรียนในวันนี้นะครับโมเมนต์จะคิดยังไงคำนวณปริมาณเหล็กเสริมยังไงความหนาของพื้นได้จากไหนพื้นรับแรงเฉือนไหมแล้วกำลังรับแรงเฉือนเท่าไหร่ตรวจสอบอย่างไรอยู่ในเนื้อหาวันนี้นะครับในส่วนแรกเรามาดูคอนเซปต์การวางแนวนะจะเห็นว่าพื้นเนี่ยถ้าเราเอาแค่พื้น one way two way ก่อนนะครับตัวที่จะกำหนดว่าพื้นจะเป็น one way หรือ two way ก็คือสภาพจุดรองรับนะฮะจุดรองรับของเราก็คือคานนะพื้นวางบนคานดังนั้นการวางแนวคานจึงสำคัญมากว่าเราจะวางแนวคานแบบไหนนะฮะโดยทั่วไปแล้วคานก็ต้องวางอยู่บนเสาถูกไหมครับคานต้องวางอยู่บนเสาดังนั้นคานหลักของเราเนี่ยมันต้องวิ่งผ่านเสาแน่นอนนะแต่เราควรจะใส่คานตรงไหนเพื่อให้มันคือเราก็ต้องคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยความประหยัดความเหมาะสมนะดังนั้นเราก็ต้องดูแหละว่าคานมันอยู่ตรงไหนน่าจะเพียงพอ 2. แต่ยังไงซะก็ดียังต้องแข็งแรงปลอดภัยมีเสถียรภาพใช่ไหมฮะนะดังนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ยาว8เมตรกว่าช่วงนี้ยาว4เมตร40ช่วงนี้ยาว3เมตร20ช่วงนี้ยาว3เมตร60อันนี้แนวผนังห้องแบ่งประมาณอย่างนี้เราควรจะใส่คานแบบไหนนะเราควรจะใส่คานแบบไหนอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบสถาปัตย์คราวนี้เราต้องมาวางระบบโครงสร้างวิศวกรมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับโครงสร้างงั้นกูก็ต้องเป็นคนวางระบบโครงสร้างแน่นอนเสาก็ตามนี้ครับ9ต้นนะฮะคอลัมน์สเปซซิ่งแต่ละต้นสมมติอันนี้แต่ละต้นให้มันเยอะหน่อย8เมตรนี่เขาบอก8เมตรคอลัมน์สเปซซิ่ง8เมตรนะอุ้ยเซนเตอร์ทูเซนเตอร์เสานะสมมติเริ่มต้นเราวางคานนะคานสีแดงคานหลักเราจะเรียกว่าเกอร์เดอร์นะเกอร์เดอร์ก็แปลว่าคานบีมก็แปลว่าคานนะแต่เกอร์เดอร์จะเป็นคานตัวใหญ่คานหลักบีมยังเป็นคานตัวเล็กๆนะตัวตรงเนี่ยก็เป็นประเภทหนึ่งของคานแต่เป็นการย่อยลงไปอีกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราวางอย่างนี้อันนี้ก็8เมตรใช่ไหมครับนี่ก็8ทางนี้ไม่มีทางนี้ก็8นะสมมุติวางไว้แนวเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเรามีคานแค่นี้น้ำหนักบรรทุกที่มันจะถ่ายสมมุติที่เป็นพื้นเรามีพื้นน้ำหนักมันทุกที่มันจะถ่ายมันก็ถ่ายลงครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งเพราะเรามีคานอยู่แค่ด้านเดียวยังไงมันก็ถูกบังคับเป็นวันเวย์ใช่ไหมฮะน้ำหนักมันก็ถ่ายลงแบบนี้อุ้ยผิดตัดอันนี้ก็เหมือนกันก็ถ่ายลงแบบนี้นะฮะอันนี้ก็S ส่วน2 S ส่วน2
นั่นก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นการภายในหรืองานการภายนอกการภายนอกก็รับไปครึ่งเดียวถ้าไม่มีพื้นยื่นหรืออะไรก็ตามถ้าไม่มีกำแพงแต่ตอนนี้เรายังไม่สนใจผนังนะครับอ่ะนี่ก็คือมันก็กลายเป็นระบบพื้นทางเดียวหรือเฮ้ยถ้ามันกว้างมากเลยมันกว้างมากผลของความกว้างตรงนี้ S เนี่ย8เมตรโอ้พื้นสแปน8เมตรห้องเรานี้กี่เมตรประมาณนี้อันนี้กี่เมตรเนี่ยฝ้าเนี่ยฮะฝ้านี่เมตรหนึ่งถึงป่ะหรือ80เซนไม่ถึงเมตรมั้งใช่ไหมหรือเมตร20ไอแผ่นฝ้าเนี่ยมันฝ้าสำเร็จป่ะเมตร20 60เมตร20อ่ะ60เมตรที่เอ้ามันโอ้โหนี่ก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะ10เมตรอยู่มั้ยเนี่ยแล้ว8เมตรสมมุติ8เมตรนะล้นมาสัก2แผ่นครึ่งโอ้โหพื้นสแปน8เมตรคุณว่าพื้นจะหนาเท่าไหร่ความหนาพื้น8สแปน8เมตรพื้นจะหนาสักเท่าไหร่ตามไอเดียคุณ17 15เขาอยู่ยากนะ15อยู่ยากพื้นจะหนามากพื้นหนามากลองคิดดิน้ำหนักเท่าไหร่สมมุติเอา17 18คูณ 2,400 นะได้ค่าเท่าไหร่กี่ร้อยคือเราเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยสุดท้ายมันจะมีตัวเลขพวกนี้วิ่งอยู่ในหัวสมมุติคูณจุด 18 18เซนตารางเมตรหนึ่งหนัก432กิโลต้องบอกว่าหนักมากเป็นพื้นที่หนักมากมาจากความหนานั้นเดทโหลดของมันจะเป็นภาระหลักสมมุติว่าเดทโหลดมันเนี่ย432สแปน8เมตรแล้วเป็นอาคารเรียนไลฟ์โหลดเท่าไหร่อาคารเรียน300สังเกตไหมน้ำหนักตัวมันเองที่เป็นภาระเยอะกว่าน้ำหนักที่มันใช้ประโยชน์ได้ไลฟ์โหลดคือน้ำหนักที่ใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมครับซึ่งหมายความว่ามันอาจจะไม่คุ้มแล้วเว้ยเพราะตัวมันเองเป็นภาระเยอะแล้วมันจะส่งผลต่ออะไรอีกก็ส่งผลต่อระบบโครงสร้างอื่นๆที่มารองรับมันนะการข้างๆก็ต้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันน่าจะไม่เวิร์กใส่คานสีเขียวซอยเข้าไปหน่อยดีไหมก็ยังเป็นวันเวย์อยู่ในขณะที่คานแต่ละตัวที่ใส่เข้าไปเป็นสีเขียวเนี่ยนะยังไม่นับสีน้ำตาลตรงนี้นะเอาสีเขียวกันมันก็จะทำให้ช่วงสแปนมันแคบลงสมมติจาก8เมตรของเราแบ่งเป็น3ช่องก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ2เมตร70 2เมตร80ใช่ไหมสแปนมันก็เล็กลงเว้ยดังนั้นตัวพื้นก็หนาน้อยลงแล้วแต่พื้นสแปน8เมตรเหลือสแปนหนึ่ง2เมตรกว่าพื้นสแปน2เมตรกว่าหนาสัก10เซนได้ไหมได้นะใช่ไหมได้ดังนั้นน้ำหนักเหลือเท่าไหร่ถ้าพื้นหนา10เซนจาก400กว่าเหลือ240เพราะจุด1คูณ 2,400 ก็เหลือ240เห็นไหมฮะน้ำหนักหายไปเยอะเลยในขณะที่ยังรับไลฟ์โหลดเท่าไหร่300เหมือนเดิมนี่ก็เป็นไอเดียแล้วเป็นคอนเซปต์แล้วนะครับ แต่น้ำหนักคานที่เพิ่มขึ้นคานที่ซอยไปมันก็รับน้ำหนักในช่วงพื้นถ้าพูดไปแล้วก็รับน้ำหนักในช่วงนี้ก็แบ่งครึ่งๆอีกหลักการสมมติคานสีเขียวตัวนี้นะครับใช่ไหมก็แบ่งครึ่งไปอีกนั้น territory area หรือพื้นที่ที่มันต้องแบกรับก็แคบลงตัวมันก็รับน้อยลงในขณะที่คานมันก็คงจะตัวไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับความหนาของพื้นที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะพื้นมันมี area กว้างกว่านั้นต้นทุนในเรื่องของ material ก็คือปริมาณวัสดุนะฮะยังไงใส่คานก็ประหยัดกว่านะครับแล้วถ้า
แล้วถ้าเรามีคานสีเขียวเราจะต้องมีคานตัวนี้เพิ่มมาอีกเพราะมันต้องการซัพพอร์ตก็มีคานขอบเพิ่มขึ้นมาสรุปมีคานกี่ประเภทอันนี้ก็มีคานมีการสามท้ายสำหรับระบบนี่อ้าวสมมติเรากลับมาตรงนี้ใหม่เราก็อยากให้มันเป็น one way slab เหมือนเดิมอ่ะเราเปลี่ยนแนวคานซอยมาไว้ทางขวางได้ไหมก็ได้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนแนวคานซอยก็ได้ก็ยังเป็น one way slab เหมือนเดิมนะครับหรือก็รับน้ำหนักแบบนี้เหมือนเดิมนะแต่เปรียบเทียบกันอันนี้มีคาน3เบอร์อันนี้มีคาน2เบอร์สิ่งที่คุณประหยัดคือไม้แบบดีเทลเหล็กเสริมที่คนงานไม่ต้องไปดัดหลายประเภทใช่ไหมฮะพวกนี้คือต้นทุนอย่างหนึ่งนะเป็นต้นทุนทางอินไดเรกต์นะครับเป็นทางอ้อมดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยการวางระบบโครงสร้างมีผลต่อความสมาร์ทที่จะออกมาเป็นผลลัพธ์นะฮะอันนี้ทำให้เห็นเป็นคอนเซ็ปต์เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเฟรมมิ่งคอนเซ็ปต์การวางโครงของอาคารเนี่ยให้พิจารณาอะไรบ้าง1ก็พิจารณาว่าน้ำหนักบรรทุกตามธรรมชาติมันจะต้องถ่ายไปทางไหนบ้างนะครับข้อแรกข้อที่2ก็คือ identify which column line ก็คือให้หานะครับว่าแนวเสาต้นไหนที่จะเหมาะสมที่สุด basis นะ to having major framing member เพื่อที่จะมีคานหลักคานหลักก็คือตัว girder ซึ่งที่เราเห็นเป็นสีแดงเนี่ยนะครับคานหลักแนวเสาไหนจะเหมาะที่สุดนะฮะเหมาะก็คือมันครอบคลุมที่สุดเมเจอร์หมายความว่ามันต้องมีอยู่ไม่อย่าไปย้ายมันนะข้อที่3ก็ assume wall are not there ก็คือให้สมมุติว่ามันไม่มีผนังเป็นโครงสร้างรองรับอยู่ด้านใต้นะหมายถึงว่าไม่ได้มีผนังอยู่ใต้นั้นนะเพียงแต่ว่าให้พิจารณาว่ามันอาจจะช่วยในการขึ้นโครงจากการที่มีผนังอยู่ในส่วนต่างๆไอ้นี่เป็นเรื่องไมเนอร์มากเป็นเรื่องรองนะครับสำหรับผนังปัจจุบันแล้วผนังมันมีวัสดุหลายประเภทมากๆนะฮะนั้นประเด็นคือให้มองลักษณะการรับน้ำหนักตามฟังก์ชันการใช้งานนะอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตัวเกิร์เดอร์ก็คือแนวนี้แนวดิ่งเนี่ยสามแนวนี้คือเกิร์เดอร์ผ่านหลักนะมองไม่เห็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นผ่านหลักนะซึ่งคานตัวนี้นะเป็นคานรองมาแล้วก็วิ่งผ่านหัวเสาเหมือนกันนะวิ่งผ่านหัวเสาเหมือนกันแต่ถ้าดูในรูปแบบสถาปัตยกรรมคานหลักของเราเนี่ยมันจะรับผนังด้วยตลอดแนวความยาวเลยในขณะที่คานรองของเราสีแดงๆเนี่ยคือทางขวางเนี่ยนะบางตำแหน่งก็มีผนังบางตำแหน่งก็ไม่มีผนังนะครับนอกนั้นเป็นผ่านซอยพวกเนี้ยผ่านซอยผ่านซอยใส่ไปที่ไหนก็ใส่ในส่วนที่มันต้องรับผนังหลักๆพวกนี้นะฮะแล้วก็
ก็แบ่งตามนี้ไอ้นี่อยู่อย่างนี้แล้วมีคานสอยมีการซอยอยู่ตรงนี้นะซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับคุณอยากจะซอยคานมาถึงตรงนี้ก็ได้อันเนี้ยไม่ได้แปลกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคานมาตรงนี้ไอ้น้ำหนักผนังพวกนี้ก็ต้องมาคิดผนังก็ต้องดูอีกไอ้ผนังมันจะเป็นผนังเบาผนังไม่เบานะฮะพวกนี้ไม่ใช่เรื่องถูกผิดเอ้ยคุณไม่ทำอย่างนี้คุณผิดมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องเอาน้ำหนักตัวนั้นมันไม่ได้หายไปคุณก็ต้องเอามาพิจารณาว่ามันจะถ่ายไปที่ไหนตรงไหนจะรับมันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องระบบframing plan การวางระบบโครงสร้างของพื้นเพื่อจะไปสัมพันธ์กับ ระบบของพื้นว่ามันจะเป็น one way หรือ two way slab นะสมมุติว่าเราเข้าใจระบบ framing plan แล้วถัดมาเราไปที่ one way slab ก่อน one way slab ก็คือพื้นที่แอนทางเดียวแอนทางนี้นะก็เหมือนเป็นคานมี support อยู่อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคานแอนนะงั้นเวลาเรายกมาวิเคราะห์ถ้าตามรูปนี้ก็เป็น simple beamถ้าตามรูปนี้ก็เป็น continuous beam นะเป็นคานต่อเนื่องหรือเป็นพื้นวันเวแบบต่อเนื่องงั้นการวิเคราะห์ก็หลักๆก็มีอยู่2แบบหรือจะมีปลายยื่นมาหน่อยนะสมมุติว่าเป็นที่ขอบงั้นการวิเคราะห์ก็จะอยู่แค่นี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากไปกว่านี้นะการออกแบบโครงสร้างส่วนที่ใช้เวลาเยอะสุดคือ1ไม่ได้บอกยากสุดนะใช้เวลาเยอะสุด1คือถ่ายโหลด2คือวิเคราะห์โครงสร้างใช้เวลาน้อยสุดคือออกแบบหาขนาดของหน้าตัดหาปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยใช้เวลาน้อยสุดนะครับนั่นเองวิชา RC จริงๆเนี่ยหาขนาดหาอะไรพวกนี้ใช้เวลาน้อยสุดแล้วก็เวลาออกแบบพื้นเราจะสมมุติว่าเราออกแบบเหมือนเป็นคานกว้าง1เมตรฮะดังนั้นมันเหมือนเราออกแบบคานที่มีหน้าตัดตรงเนี้ยกว้าง1เมตรหนาทีนะหนาทีกว้าง1เมตรเราก็จะไปหาว่าไอ้เหล็กเสริมที่เราเห็นเนี่ยที่บอกว่าเป็นเมนเรนฟอร์สเมนต์เนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างเราก็จะไปหาว่าใน1เมตรจะใช้เหล็กกี่เส้นใน1เมตรใช้เหล็กกี่เส้นแล้วก็คำนวณย้อนกลับเป็นระยะเรียงว่าอ้าวสมมุติใช้เหล็ก7เส้นดังนั้นใน1เมตร7เส้นถือว่าระยะเรียงเท่าไหร่งั้นเราจะเห็นว่าในแบบที่เราไปใช้ก่อสร้างเขาก็จะระบุเป็นระยะเรียงนะครับพิจารณาพื้นเสมือนเป็นความกว้าง1เมตร one way slab คือ L ส่วน S มากกว่า2หรือความหมายคือ S ส่วน L ต้องน้อยกว่า 0.5 ความหมายเดียวกันนะครับมันแค่สลับเช่นเดียวกับคานเราจะมีความหนาขั้นต่ำในกรณีที่ไม่ต้องตรวจสอบการโก่งตัวนะนักศึกษาเรียนเรื่องคำนวณการโก่งตัวมาแล้วจะเห็นว่าเรื่องของการโก่งตัวนั้นคำนวณไม่ง่ายนะครับ deflection ของบีมคำนวณไม่ง่ายมีขั้นตอนเยอะมีสูตรเยอะนะพอมันมีสูตรเยอะมันก็ยุ่งงั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก็เลยโดยเฉพาะคานกับพื้นทั่วๆไปนะก็จะมีข้อแนะนำเรื่องของความหนาเรื่องของความลึกของคานเรื่องของความหนาของพื้นมาให้ขึ้นอยู่กับประเภทของซัพพอร์ตซัพพอร์ตประเภทซิมเปิลบีมซัพพอร์ตประเภทมีปลายด้านหนึ่งต่อเนื่องปลายด้าน2ด้านต่อเนื่องหรือแคนทิลีฟ
นี่คือความหนาที่แนะนำนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าปลายเป็นยังไงฮะไม่ต่อเนื่องสองด้านไม่ต่อเนื่องสองด้านคือกรณีไหนก็ต้องเป็นซิมเบิลบีมนะซิมพลีซัพพอร์ตดังนั้นความหนาของเขาตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการตรวจสอบการก่งตัวนะทีตรงนี้จะต้องมีค่ามากกว่า L ส่วน20 L คืออะไร L คือระยะตรงนี้นะตอนนี้ L ที่เนี่ยไม่ใช่ L นี้นะคนละ L นะงั้นเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมไม่ใช่เห็นเขาเขียน L ตรงไหนแล้วก็หยิบมาใส่โดยไม่เข้าใจเพราะตัวอักษรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์มันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับมันขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นความหนาตรงนี้นะก็ต้องมากกว่า L ส่วน20ถึงจะไม่ต้องตรวจสอบการก่งตัวแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหนาน้อยกว่า L ส่วน20นี้ไม่ได้หนาน้อยกว่าได้แต่ถ้าหนาน้อยกว่าคุณต้องตรวจสอบการคงตัวว่าค่าการแอนตัวมีค่าเท่าไหร่แต่ค่าการแอนตัวก็ยอมให้ไม่เกิน L ส่วน360ถ้าเกิน L ส่วน360ก็คือใช้งานไม่ดีแล้วนะนี่คือการคงตัวที่ยอมให้เป็นเรื่องของ serviceability และเรื่องของสภาวะการใช้งานก็อยู่ที่ออเดอร์ประมาณนี้นะครับอ่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของเหล็กเสริมจะเห็นว่าถ้าเราวนกลับมาดูตรงนี้เหล็กเสริมในพื้นเนี่ยนี่คือเมน reinforcement คือเหล็กเสริมหลักเสริมทางด้านสั้นอยู่ที่ผิวล่างนะดังนั้นถ้าดูในนี้มันคือเหล็กที่อยู่ตรงนี้แต่เราจะถ้าเราเป็นคนเคยทำงานมาเราย่อมจะเห็นอยู่แล้วหรือเราเป็นคนช่างสังเกตเหล็กในพื้นมันเป็นตะแกรงนะมันเป็นตะแกรงและไอ้เหล็กตามแนวยาวเนี้ยมาจากไหนเมื่อพื้นมันแอนทางเดียวอีกทางนึงไม่แอนแสดงว่าเราไม่มีโมเมนต์ในทางยาวเรามีโมเมนต์เฉพาะทางสั้นนึกออกไหมฮะมีโมเมนต์เฉพาะทางสั้นทางยาวไม่มีโมเมนต์ดังนั้นเหล็กทางยาวเราคำนวณไม่ได้เพราะเราไม่มี M นะพอเราคำนวณไม่ได้แล้วทำไมทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเขาใส่กันนะเหล็กทางยาวตรงนี้เหล็กตัวนี้คือเหล็กกันร้าวนะเหล็กกันร้าวเหล็กกันร้าวมาจากไหนมาจากนี้ครับshrink gate and temperature reinforcement นะมาจากข้อกำหนดไม่ว่าจะทั้งของวสท.หรือว่า ACI 318เหล็กเสริมกันร้าว shrink gate คืออะไร shrink gate คืออะไร shrink gate คืออะไรครับฮะการหดตัวของคอนกรีตเนื่องจากการคายตัวของน้ำนะต้องมีหางไปอีกหน่อยคอนกรีตโดยธรรมชาติจะหดตัวนะถ้าน้ำหรือว่าความชื้นเนี่ยไม่พอในการทำปฏิกิริยาซึ่งจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงจะหยุดนะมันถึงจะเริ่มหยุดนั้นรอยร้าวเมื่อเราเทคอนกรีตไปแล้วเนี่ยการเกิดของรอยร้าวจะพัฒนาขึ้นในช่วงปีแรกเนี่ยเยอะมากพอหลังจากนั้นรอยร้าวจะเริ่มนิ่งนะรอยร้าวจะเริ่มนิ่งถ้าไม่ได้พูดถึงสภาวะว่าโอ้ยโหลดที่ใช้มันเยอะขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับนะนั่นคือธรรมชาติของโครงสร้างเป็นอย่างนั้นไอ้พวกนี้เราต้องไปหมั่นสังเกตนะดังนั้นชิงเกตเนี่ยคุณเทพื้นเสร็จนะโดยเฉพาะพื้นโรงงานเพราะถึงมักจะแบ่งตัดจอยทุกๆ30ตารางเมตรนะ30ตารางเมตรก็เท่าไหร่ล่ะไม่เกิน5คูณ6อ่ะเขาจะตัดจอยตัดจอยคราวนี้ก็ต้องไปดูอีกตัดแบบไหนตัดแบบกินเนื้อคอนกรีตไปหน่อยบางที่เขาก็ไม่ยอมนะกินเนื้อคอนกรีตไปสัก2เซน3เซนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมเขาแบบ
รู้สึกว่าโครงสร้างจะไม่แข็งแรงอะไรก็ว่าไปเพราะตัดจอยมันจะไปตัดบางทีไม่ลงแนวเสานะหรือพอตัดแล้วตรงนั้นจะเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดว่ามันมีกิจกรรมในพื้นโรงงานที่จะต้องมีรถมีล้อที่มันมีความแข็งพอวิ่งไปปุ๊บแถวตัวที่เรากรีดเนี่ยมันจะแตกที่กรีดเป็นร่องอ่ะบางทีก็จะใส่อาร์มเมอร์จอยนะอาร์มเมอร์จอยก็คือเหล็กฉากแต่นั่นคือต้นทุนนะก็ใส่เหล็กฉากตัดจอยก็ใส่เหล็กฉากไว้นะนั่นหมายความว่าพื้นเนี่ยมันจะแยกกันเลยแล้วก็ต้องมีซัพพอร์ตให้มันข้างล่างด้วยนะซัพพอร์ตข้างล่างจะเป็นบีมหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละอันนี้ก็เป็นอาร์มเมอร์จอยนะแล้วก็มีแก็บให้มันจะไปฟิวอะไรก็ตรงผิวมันตรงนี้ก็จะแข็งนะแข็งเพื่อกำหนดรอยร้าวให้มันเกิดขึ้นแถวนี้เลยแต่โรงงานบางที่ก็ไม่ให้ใช้เพราะพื้นมันมีโอกาสจะเป็นสเต็ปเวลารถวิ่งโรงงานบางโรงงานเขามีแหลกสูง20เมตร30เมตรแหลกคือชั้นวางของอะโรงงานบางที่เขาเป็นห้องเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแหลกสูงๆด้วยนะครับงั้นพื้นต้องการ flatness หรือว่าความเรียบเยอะมากเขาไม่ยอมอีกนะฮะดังนั้นมันมีหลายโหมดที่คุณมีโอกาสจะไปเจอนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างแต่คราวนี้เหล็กเสริมที่ป้องกันเรื่องของชิงเกตหรือเทมเพอเรเจอร์ก็คือการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิกลางวันร้อนตอนเย็นอากาศเย็นยืดถดอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตกับเหล็กเสริมจะใกล้กันก็ตามแต่มันก็ไม่เท่ากันนะสุดท้ายคอนกรีตพอมันขยายตัวปุ๊บเดี๋ยวมันก็หดนะเดี๋ยวก็ขยายเดี๋ยวก็หดมันแตกครับก็เอาเหล็กเทมเพอเรเจอร์มาใส่อยู่ข้างบนนั้นเหล็กเทมเพอเรเจอร์สตีลเนี่ยมันจะห่างจากผิวเนี่ยประมาณ 2-3 เซนปัญหาส่วนใหญ่คือพอเหล็กไปใส่ปุ๊บเหล็กมันก็ต้องมีบาร์แชร์นะไปนั่งถ้าพื้นไม่หนามากก็มีลูกปูนหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นคือบางทีงานที่ก่อสร้างไม่มีคุณภาพก็จะไม่ใส่พวกนี้หรือใส่ห่างเกินพอใส่ไปปุ๊บคนงานก็เดินเหยียบสิครับสุดท้ายจาก 2-3 เซนล่อไป6เซน5เซนเนี่ยพอ6เซน5เซนระยะตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นนะลาวครับพื้นโรงงานก็จะลาวเนี่ยผมก็ดูอยู่ไปแก้ให้เขาร้านพวกนี้อาจจะมีผลกำลังอาจจะลดลงนิดหน่อยเพราะว่าค่าดีมันลดลงเพราะมันร้าวไปพอมันร้าวปุ๊บนะจากผิวรับแรงอัดไปถึงกลุ่มเหล็กเสริมรับแรงดึงด้านล่างเนี่ยนะครับค่าดีมันจะลดลงค่าดีคือแขนโมเมนต์ที่เทคโมเมนต์พอมันลดลงความสามารถมันก็ลดลงในการรับกำลังแต่อาจจะไม่เยอะแต่ประเด็นก็คือรอยร้าวมันจะเยอะและโอนเนอร์มักจะไม่ยอมโอนเนอร์แข็งๆก็บอกกูไม่เอารอยร้าวกูไม่รู้แหละแข็งแรงก็เรื่องมึงกูไม่เอารอยร้าวผู้รับเหมาก็ต้องมาแก้อาจจะต้องทำอิงเจ็ตฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันรอยร้าวในการขยายตัวแต่ก็ต้องรอชิงเกตนิ่งหรือยังนะถ้าดูแล้วชิงเกตมันนิ่งแล้วก็คือรอยร้าวเนื่องจากชิงเกตมันนิ่งแล้วก็ฉีดอิงเจ็ตเข้าไปแล้วก็ทำ PU เคลือบผิวนะพวก PU พวกอีพ็อกซี่เนี่ยมันยืดหยุ่นพอที่จะป้องกันการขยายตัวของรอยร้าวพวกนี้ได้แต่นั่นคือต้นทุนครับคือต้นทุนสองคือเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแล้วไปคุยกับฝั่งที่เขาไม่ค่อยมีความรู้นะยุ่งอย่างงานที่ผมเข้าไปคือต้องไปเป็น third partyไปเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์หาสาเหตุหาบทสรุปเพื่อหาทางลงให้ทุกคนแต่นั่นหมายความว่าต้องมีคนจ่ายตังค์ผมในฐานะที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมดังนั้นเขาก็ระแวงไงอย่างโรงงานที่ผมไปดูตอนนี้ฟอร์โหลดไม่นับเซเวทนะ11ตันนะ11ตันต่อตารางเมตรเนี่ย
คุณลองคิดดู11ตันต่อตารางเมตรมึงรับเพี้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะตารางเมตร1เมตรคูณเมตรเนี่ย11ตันพ่อมึงอะไรมันเป็นแหลกสูงมากเลยนะอยู่ในระยองนิคม WHA เนี่ยนะครับเป็นแหลกสูงมากแม่งเขาก็กลัวแม่งทุกอย่างอ่ะโอนเนอร์เป็นคนลงทุนเขาก็กลัวไงเดี๋ยวแม่งฟังก์ชันใช้ไม่ได้ขึ้นมากูจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นความกลัวเพราะต้องลงเงินเยอะใช่ไหมฮะเป็นธรรมดานั้นเขาต้องการความมั่นใจระดับสูงต้องการความรับผิดชอบระดับคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ temperature steel เนี่ยมาตรฐานก็กำหนดไว้นะวิธีการคำนวณ temperature steel ก็คือเขาก็บอกว่าอัตราส่วนการเสริมเหล็กคือ AS เนี่ยนะครับต่อพื้นที่หน้าตัดเหล็กนะทั้งหมดอันนี้ T นะฮะ T นั้นพื้นที่หน้าตัด AG เนี่ย AG ก็คือ B คูณ Tนะครับ B คือเท่าไหร่ B ก็คือ1เมตรเพราะเรามองพื้นเป็นหน้าตัดกว้าง1เมตร B ก็คือ1เมตรดังนั้น B คูณ T เนี่ยมันก็จะเป็น AG นะเป็น AG นั้น AS เราต้องเท่าไหร่ก็คูณด้วยแฟกเตอร์พวกนี้ครับ 0.002 AG 0.0025.002 0.0018 AG หรือถ้าเหล็กมีเกรดสูงกว่า SD 40ก็ใช้ค่านี้แต่ห้ามต่ำกว่านี้ 0.0014 โดยที่ระยะเรียงของเหล็กเสริมต้องไม่เกิน5เท่าของความหนาหรือ45เซนติเมตรดังนั้น AS minimum เนื่องจาก temperature เนี่ยสมมุติว่าเป็นเหล็ก SD 40ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0018 AG อย่างนี้เป็นต้นนะหมายความว่าเราออกแบบเหล็กเสริมมาได้เหล็กเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเอามาตรวจสอบกับตัวนี้ก่อนว่าเหล็กตัวนี้มันมาจากไม่ใช่เรื่องของการดัดนะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหดตัวมันมีค่าเท่าไหร่นะครับในขณะที่เหล็กเมนทางด้านสั้นเนี่ยไดมิเตอร์ก็ต้องมากกว่า6มิลนะฮะก็ใช้ได้ตั้งแต่เหล็ก6มิลขึ้นไปแหละนะครับความด้านสั้นก็คือด้านหลักนะด้านสั้นคือด้านหลักด้านหลักคือด้านที่รับโมเมนต์ดัดจะเห็นว่าสเปซซิ่งมันถี่กว่านะครับมันห้ามเกิน3เท่าของความหนาไอ้นี่5เท่าไอ้นี่3เท่าในขณะที่มินิมัมสเปซซิ่งก็ต้องเอาพูดง่ายๆเลยต้องไม่แคบกว่า2เซนครึ่งนะครับให้หินมันผ่านได้อันนี้ผมเพิ่มเติมมาให้จะเห็นว่าตัวเลขชุดนี้เนี่ยนะครับไปก็มาจากปสท.เนี่ยแหละฮะไอ้พวกมาตรฐานพวกนี้นักศึกษาควรจะมีไว้นะเดี๋ยวนี้มันก็ขายเล่มหนึ่งไม่กี่บาทเนี่ย200บาทเป็นดิจิตอลไฟล์คุณโอนเงินเข้าไปเดี๋ยวเขาส่ง PDF ให้คุณนะครับอันนี้ฉบับปรับปรุงแล้วปี2564ก็ปรับอะไรไม่เป็นสาระหรอกปรับไมเนอร์นะฮะแต่จะเห็นว่าตัวเลขความหมายที่เราเห็นเมื่อกี้มาจากตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้วิธีกำลังแต่ถ้าหากว่าคุณไปดู ACI นะดู ACI ACI 318R นะACI 318 -19 -19 นี่ก็คือ2019นะ2019ก็พูดไว้ว่าไงนั่นหมายความว่ามันใหม่กว่าวสท.นี่นะอย่าไปมองวสท.ปี64แล้วไอ้นี่19เก่ากว่าไม่ใช่นะเพราะวสท.ตัวนี้คุณต้องไปอ่านในบทน้ำก่อนมันตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้แต่ก็มาชำระใหม่นิดนึงนะฮะปรับโน่นปรับนี่หน่อยนะครับเลยแต่มันเพิ่งพิมพ์ออกมาในปี64นะแต่รากเหง้ามันเก่าอ่ะนะในนี้เขาพูดอะไรในนี้เขาบอกว่าไหนวะเออดิตรงนี้นะครับ the
ratio นะ the ratio of deform นะครับ deform นะครับ shingate and temperature reinforcement deform ก็คือ deform reinforcement นะก็คือเหล็กข้ออ้อยอันนี้คือเหล็กข้ออ้อยนะนะไม่ใช่สิเหล็กเสริมสำหรับป้องกันเรื่องของชิงเกตการเสียรูปเนื่องจากชิงเกตแล้วก็เทมเปอเรเจอร์เนี่ยนะ gauze area to gauze concrete นะครับ area เนี่ย shall be จะต้องสูงกว่า 0.0018 เขามีตัวเลขนี้ตัวเลขเดียวแล้วความหมายผมซึ่งเขาไม่มีซอยย่อยแล้วนะเขามีแค่ตัวเลขนี้แล้วนะ 0.0018 เขาไม่มีซอยย่อยมาเป็น 0.0025 0.0020 ไม่มีละเขาบอกเอาเนี่ย 0.0018 สาดเข้าไปแต่บสท.ยังมีอยู่อันนี้ให้เห็นจุดเล็กๆในความต่างกันนะแต่ไอ้เรื่องไม่เกิน5เท่าหรือ45เซนเนี่ยยังเหมือนกันอยู่นะครับดังนั้นผมกำลังจะแนะนำนักศึกษาว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านเราอ่านมาตรฐานประเทศไทยอ่ะโอเคแต่ถ้าเป็นไปได้หาความรู้จากมาตรฐานที่เป็นต้นฉบับเสริมไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วไอ้นี่บางงานดาวน์โหลดฟรีด้วยซ้ำไปนะของฟรีมีอยู่เต็มเกลื่อนเลยเพียงแต่ว่าจับให้ถูกเพราะมันเยอะมากอะไรก็ไม่รู้นะแต่อ่านมาตรฐานเนี่ยคุณจะได้อะไรที่มันตกผลึกแล้วเพราะมาตรฐานส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยงานวิจัยเวลาเราทำวิจัยก็จะเขียนเปเปอร์เขียนเปเปอร์เปเปอร์ส่งไปเจอร์นอลส่งไปคอนเฟอเรนซ์ส่งไปเนี่ยเปเปอร์พอทำไปบ่อยๆเข้ามันคือผลการทดสอบผลการทดลองพอมันเริ่มตกผลึกเขาจะเอาผลลัพธ์ตัวนั้นไปใส่อยู่ในมาตรฐานนะครับดังนั้นการอ่านมาตรฐานมันคือการตกผลึกของงานวิจัยมาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานการอ่านให้เข้าใจนะครับในมาตรฐานอย่าง ACI อย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นว่ามันมี2 ส่วนนะส่วนแรกคือ building code requirement ก็คือเขาเรียกว่าข้อกำหนดสำหรับข้อกำหนดที่จำเป็นที่ต้องการนะ requirement สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะ structural concrete นะครับในขณะที่อีกอันนึงในเล่มเดียวกันจะมี commentary นะ commentary on building code หมายความว่าเป็นคำอธิบายนะงั้นในมาตรฐานเนี่ยมันจะมี2พารากราฟคู่กันพารากราฟมันจะพารากราฟทางซ้ายจะเป็นโคดแต่แล้วแต่มาตรฐานนะพารากราฟทางใน ACI พารากราฟทางขวาจะเป็นคอมเมนทารีคอมเมนทารีมันจะมีตัว R ห้อยทำอธิบายว่ามันมายังไงอะไรยังไงนะครับแต่บ้านเราไม่มีนะบ้านเราบอกกสทปุ๊บกูเอาแต่โคดมาเลยคำอธิบายมึงไปหาเอาเองแล้วกันนะเราก็ต้องไปแสวงหาเองหน่อยแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราควรจะกลับไปที่ไหนนะครับอ่ะถัดมาไอ้นี่ก็นิดหน่อยก็คือเรื่องของริจิดเอนโซนเวลาเราวิเคราะห์โครงสร้างเรามักจะวิเคราะห์จากเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์นั้นเราจะใช้ความยาวตรงนี้ไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถลดได้นะเราสามารถลดได้ก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่า rigid end zone นะก็คือเป็นโซนที่มันแข็งมันแกร่งในความเป็นจริงมันไม่เสียรูปนะมันไม่เสียรูปพอมันไม่เสียรูปจริงๆแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่ถูกดัดพอไม่ถูกดัดไอ้โมเมนต์ที่เราคิดจากสมมุติซิมเปิลบีมตรงเนี้ย m เท่ากับ wl กำลัง2ส่วน8มันลดลงได้ครับลดลงเหลือแค่นี้ได้นะมันลดลงได้อีกแล้วมีความเป็นฟิกอีกไอ้นี่มาจากซัพพอร์ตเป็นพินๆนะซัพพอร์ตเป็นพินๆเราลดลงไปได้อีกพอมองมันเป็นฟิกได้เนี่ยมองมันเป็นฟิกแล้วค่อยๆเสียรูปลงมาอีกนะฮะมันค่ามันลดลงไปได้อีกอันนี้ก็คื
ที่มาเล่าให้ฟังก็คือหากจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ให้มันลงรายละเอียดเยอะขึ้นเพื่อต้องการจะลดโมเมนต์ที่กระทำกับโครงสร้างในที่นี้ก็คือกระทำกับพื้นทางเดียวของเราเนี่ยนะครับให้มันน้อยลงโมเมนต์น้อยลงก็หมายความว่าเราก็จะได้เหล็กเสริมน้อยลงแล้วดีไซน์มันสมจริงมากขึ้นก็เป็นลดโมเมนต์ด้วยวิธีนี้ได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะ typical reinforcement in one way slab ก็คือการเสริมเหล็กนะการเสริมเหล็กการเสริมเหล็กทั่วไปในพื้นวันเวย์นะฮะอ้าวพี่ตุ้มทำไมไม่เปิดร้านขายของข้างล่างนะผมนึกว่าพี่เป็นหุ้นส่วนพี่ปิดร้านเหรอพี่สามปิดร้านเหรออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่เปิดอาทิตย์นี้ก็ไม่เปิดโอเครู้เรื่องนอนในห้องก็จะเดือดร้อนโอ้ยอะไรแต่ว่าธรรมดาพี่เปิดใช่ไหม รูปนี้หมายถึงอะไรถ้ามองในทิศทางคืออันนี้ด้านสั้นนะอันนี้ด้านสั้นนะด้านสั้นนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ลึกเข้าไปก็คือด้านยาวเหล็กเสริมหลักคือเหล็กเส้นล่างสุดที่รับโมเมนต์และเหล็กเสริมหลักคือตรงนี้เส้นบนสุดพวกนี้คือเมนสตีลเมนเรนฟอร์สเมนต์นะสีแดงๆเนี่ยนะครับสีแดงๆนี้อันนี้คือเมนเรนฟอร์สเมนต์นะในขณะที่สีเขียวๆที่เราเห็นเป็นจุดๆพวกนี้คือTemperature Steel นะซึ่งบางทีต้องมี2ชั้นด้วยต้องมาเสริมข้างบนด้วยนะครับเพราะว่า Temperature Steel มักจะทำให้พื้นผิวด้านบนมันร้าวนะครับพื้นผิวด้านบนมันร้าวในเหล็กข้างบนน่ะจะเป็นเหล็ก Temperature Steel เป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยยกเว้นในบริเวณตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนี่คือมีโมเมนต์ลบตรงนี้คือโมเมนต์บวกมันออกแบบพื้นเหมือนเป็นคานต่อเนื่องนะครับนะออกแบบหน้าตัดตรงนี้ทีหนึ่งออกแบบหน้าตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งดังนั้นคุณต้องเข้าใจ bending moment diagram ของคานต่อเนื่องนะคานต่อเนื่องเนี่ยโมเมนต์บวกมากสุดจะอยู่ในสแปนแรกโมเมนต์ลบมากสุดจะอยู่ที่ซัพพอร์ตตัวในด้านแรกของสแปนแรกก็คือตรงนี้โมเมนต์ลบแม็กโมเมนต์บวกแม็กในขณะที่โมเมนต์ลบของตัวนี้นะถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่เท่ากันนะมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วโมเมนต์บวกนี้จะลดลงนั้นระดับโมเมนต์ลบตรงนี้จะเท่าๆกันคือมันจะน้อยกว่าตรงนี้นี่ตรงนี้จะเยอะสุดดังนั้นถ้าคุณใช้หลักการนี้ถ้าอันนี้ผมพูดในกรณีที่สแปนมันเท่ากันนะนี่ก็ L นี่ก็ L ดังนั้นวิศวกรบางคนเขาจะทำให้สแปนแรกเนี่ยสั้นกว่านิดนึงนึกออกไหมพอ L มันสั้นกว่าสแปนข้างในโมเมนต์ของสแปนแรกมันก็จะลดตามผมลดตามก็กระจายไปได้ข้างในแต่สถาปนิกยอมหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ในแง่ของวิศวกรรมเราคิดอย่างนั้นได้นะครับโอเคไหมนะผมก็พยายามจะแทรกไอ้เรื่องพวกนี้ให้สมัยก็คือเรื่องของการสังเกตท่านนักศึกษาเป็นเบสิกเราเรียนมาหมดแล้วเราต้องเอามาประยุกต์ด้วยการสังเกตสมัยผมเรียนก็ตอนผมเรียน RC เนี่ยผมถือว่าผมโชคร้ายมากผมเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสอนไม่ได้เรื่องเลยนะผมพูดตรงๆนะท่านสอนไม่ได้เรื่องเลยแล้วท่านก็นึกว่าท่านเก่งมากสมัยนั้นท่านก็โม้เก่งนะท่านสอนอยู่เทอมเดียวท่านก็เขาก็ไม่ต่อให้ท่านสอนแล้วพอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าโอ้อาจารย์ขี้โม้ว่ะนะ
แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งว่ะอาจารย์น่าจะไปทำอย่างอื่นน่าจะเหมาะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้มีความรู้ทางตอนเรียนอาซีสักเท่าไหร่นะเป็นการเสียโอกาสพอสมควรนะตอนนั้นนะแกสอนผมด้วยวิธี working อ่ะอยู่ทั้งปีอ่ะแล้วให้ผมท่องสูตร M เท่ากับ FSJD อ่ะสูตรเนี้ยราคาเป็นล้านเดี๋ยวนี้แม่งใครไม่ก็ใช้สูตรนี้ก็แบบก็ว่าก็อ่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็ทำให้ก็เลยต้องมาค้นคว้าด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับจากการทำงานนั่นแหละอ่ะเรามาดูการออกแบบนะมาดูการออกแบบเป็นไอเดียผมไม่ลงดีเทลนะผมคงจะเล่าแค่คอนเซปต์นะว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างอันนี้การออกแบบหาเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัดอย่างเดียวนะยังไม่พูดถึงเชียร์นะครับนะเหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัดก็บอกว่าอันนี้เป็นคานไอ้เป็นพื้นวันเวย์สแลบนะรับน้ำหนักแครี่ไอ้ตัวไลฟ์โหลดเนี่ย500กิโลกรัมต่อตารางเมตรนักศึกษาพอเห็นตัวเลขพวกนี้ควรจะจินตนาการเป็นความรู้สึกได้นะว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะฮะ500กิโลกรัมก็ประมาณเวลาผมจะจินตนาการผมมักจะจินตนาการเทียบกับน้ำเพราะน้ำเนี่ยหน่วยน้ำหนักมันคือ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะดังนั้นถ้า500กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยหมายถึง1ตารางเมตรจะมี500กิโลเนี่ยน้ำมันต้องสูงที่50เซนนะน้ำสูง50เซนก็ประมาณหัวเข่าอ้อน้ำสูงประมาณหัวเข่าในพื้นที่เมตรคูณเมตรเราก็จะมีความรู้สึกที่สำคัญของเราคือเราต้องมีฟีลลิ่งทำอะไรเราต้องมีฟีลลิ่งร่วมกับเขานะเราจะโอ้โอเคนะน้ำประมาณนี้แล้วถ้าพื้นล่ะพื้นหนานะ500น้ำสูง50เซนพื้นหนา10เซนหนัก240กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็คือเอา 2,400 คูณ 0.1 ได้ไหมฮะ24คูณ 0.1 เราก็จะมีไอเดียว่าอ๋อน้ำสูงเท่านี้นั้นพื้นมันจะถ้าเทียบเป็นน้ำด้วยกันก็สูงประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำก็จะมองออกแล้วเป็นสัดส่วนง่ายๆที่ทำยังไงก็ได้ให้เราเห็นเป็นภาพในหัวง่ายๆนะครับอืมคราวนี้เขาบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าพื้นตัวนี้เป็นพื้นอะไรฮะตามรูปเนี่ยสแปนนี้อันดับแรกอ่านแบบให้เป็นก่อนเนาะนะฮะก็ไม่รู้ไม่มีวิชาสอนอ่านแบบทางโครงสร้างนะแต่พวกเราเป็นกลุ่มนะชายชะกันในวัยทำงานก็คิดว่าอ่านแบบเป็นอยู่ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นนักศึกษาวันธรรมดาเนี่ยแค่อ่านแบบก็ลำบากแล้วนะเพราะไม่มีสัญลักษณ์อะไรในหัวเลยนะยกเว้นคนเรียนสายวิชาชีพมาก็จะมีอยู่บ้างแต่ถ้าเรียนสายสามัญเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีช่องว่างที่ไปเสริมตรงนี้ให้เขานะครับเพราะเวลาเรามีจำกัดอย่างเนี้ย4 at 12เมตรยาวรวมทั้งหมด48เมตรใช่ไหมฮะ4คืออะไร4คือตัวนี้1 2 3 4ช่วงเสาห่างกัน4เมตรใช่ไหมช่วงเสาห่างกัน4เมตรแล้วเรามีคานอยู่นี่ป่าเรามีคานซอยนั้นตรงนี้เท่าไหร่ก็4หาร3ใช่ไหมเราจะเห็นแล้วว่าพื้นเราอะสแปนเท่าไหร่2เมตรกว่าถูกไหมพื้นเราสแปน2เมตรกว่าไหนวะนี่ใช่เปล่าวะอันนี้โมเมนต์ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ๋อไม่ใช่4เนี่ยคือตรงเนี้ย4เพราะมัน add 12add 12งั้นตรงนี้ลบเส้นนี้เพราะมัน add 12งั้นช่องหนึ่งคือ4ช่องหนึ่งคือ4โอ้4เมตรด้านนี้ล่ะ3ช่องช่องละ8ดังนั้นตรงนี้8เมตรโอ้โหพื้นใหญ่ไหมพื้นใหญ่นะ4เมตรยาว8เมตรช่องหนึ่ง4เมตรยาว8เมตร4เมตรยาว8เมตร
ใหญ่นะอันสแปนนี้เท่าไหร่สแปนนี้12เมตรโอ้สแปน12เมตรพอๆกับห้องนี้เลยใหญ่นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีภาพตัวนี้มาก่อนแล้วก็ตัดช่วงมาพื้นดังนั้นโมเดลของพื้นเรามันก็จะเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ1 2 3 4แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆด้วยสแปนตรงนี้4เมตร4เมตร4เมตรต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะดังนั้นมันเป็นคานต่อเนื่องหรือว่าเป็นพื้นต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเป็นคานต่อเนื่องหรือพื้นต่อเนื่องนั่นหมายความว่ามันจะมีโมเมนต์อะไรเป็นตัวควบคุมมันบ้างในแง่ของกำลังก็จะมีทั้งโมเมนต์บวกกับโมเมนต์ลบแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีทั้ง M บวก M ลบที่เข้ามาควบคุมมันแล้วเวลาเราออกแบบเราก็ต้องออกแบบเช็คโมเมนต์ทั้งสองอย่างทั้งบวกและลบนะแต่อันดับแรกเราต้องหาโหลดที่กระจายอยู่บนนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะโหลดอันดับแรกโจทย์ไม่ได้ให้ความหนาพื้นมาเราต้องหาเองก่อนว่าความหนาพื้นเท่าไหร่นั้นพื้นของเราส่วนที่จะวิกฤตที่สุดมันคือส่วนไหนมันก็จะเป็นส่วนนี้ครับพื้นที่ขอบสแปนแรกซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นอะไรต่อเนื่องกี่ด้านนะต่อเนื่องกี่ด้านพื้นที่สแปนแรกเนี่ยในช่วงสแปนแรกนะใช้ค่าไหนอ่ะพื้นในช่วงสแปนแรกใช้ค่าไหนทำไมต้องกลับมาตารางนี้รู้ไหมเราต้องการหาความหนาพื้นขั้นต้นเพราะเราไม่ต้องการหาการก่งตัวต้องการหาความหนาพื้นขั้นต้นแล้วเราจะใช้แค่ L ส่วนเท่าไหร่ดีเป็นเกณฑ์นะ L ส่วน28หรือ L ส่วน24 L ส่วน24เพราะเมื่อกี้คุณต้องดูอันไหนมากกว่ากัน2 อันนี้ L ส่วน28กับ L ส่วน24 L ส่วน24หนากว่า L ส่วน28งั้นเราต้องใช้ค่านี้ถ้าใช้ L ส่วน28คือพื้นช่วงในถ้าใช้ L ส่วน24คือพื้นสแปนแรกใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าให้คูณด้วย 0.4 บวก FY หาร 7,000 ถ้าเกรดของเหล็กเป็นเกรดอื่นๆนอกจาก SD40 เหล็กเสริมในพื้นมันมีโอกาสเป็นได้ทั้งเหล็กรีบาลาวบานะครับลาวบาก็คือเหล็ก SR กับเหล็กดีฟอร์มบาร์ดีฟอร์มบาร์ก็คือเหล็ก SD ใช่ไหมเหล็ก SD ในปัจจุบันเหล็ก SD 30ก็หาไม่ค่อยมีแล้วเออเป็น SD 40ซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็น 40T ด้วยซ้ำไปแต่ SR ยังมีอยู่ก็เหล็ก6มิลเหล็ก9มิลแล้วเหล็กในพื้นส่วนใหญ่ยังเป็นเหล็ก SR ได้9มิลดังนั้นมันจะเห็นว่าที่เขาเริ่มต้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวคูณที่ไม่ใช่ SD40 นะเราก็ต้องเป็นคนกำหนดเองแล้วว่าเอเราอยากจะใช้เหล็กอะไรถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้ L ส่วน24คูณด้วยตัวคูณปรับแก้ได้ความหนาพื้นมา 12.3 เซนขั้นต่ำถ้าไม่ต้องการตรวจสอบการโก่งตัวดังนั้นปรับเป็นตัวเลขกลมๆใช้13เซนคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเมตรลูกบาศก์เมตรก็ได้ออกมาเป็นไอ้นี่ก็ความหนาก็เป็นเมตรเห็นไหมฮะได้เป็นน้ำหนักเดดโหลดมาดังนั้นสแปนเท่านี้เนี่ยนะสแปน4เมตรเนี่ยใช้ความหนาประมาณ13เซนเราก็ไม่ต้องตรวจสอบเรื่องการโก่งตัวแต่กำลังจะผ่านไม่ผ่านยังไม่รู้นะนะต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงถ้ากำลังไม่ผ่านเพราะความหนานี้มันต่ำก็ต้องกลับมาทำใหม่
นะครับอ่ะพอเราได้ความหนาพื้นเราก็รู้ date load live load โจทย์กำหนดมาให้ก็14 1.4 date load บวก 1.7 live load อันนี้ก็เป็น load combination ตามกฎกระทรวงใหม่แล้วนะตามวสท.กับกฎกระทรวงใหม่มันตรงกันแล้วมันตรงกันแล้วตรงกันก็ใช้อันนี้ไปได้เลยสำหรับ gravity load พื้นฐานหรือน้ำหนักบรรทุกตามแรงโน้มถ่วงของโลกพื้นฐานนะเคลียร์สแปนอันนี้เคลียร์สแปนลบ 0.3 ออกโจทย์ก็ไม่ได้กำหนดมาก็กำหนดอยู่ตรงนี้แหละเคลียร์สแปน 0.3 เนี่ยนะอันนี้กำหนดอยู่ในตัวอย่างเลยหมายความว่าเขาก็ไปลบความหนาคานออกนะความกว้างของคานเนี่ยแสดงว่าในความเป็นจริงคานเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณ15เซนนั้นความคานก็จะหน้ากว้างประมาณ30เซนนะเนาะตรงนี้คือเคลียร์สแปนนะประมาณ 3.7 เมตรเห็นไหมฮะเพื่อที่จะหาโมเมนต์ที่กระทำส่วน10คือที่ไหนส่วน10นี่คือโมเมนต์ลบตรงนี้นะ WL กำลัง2ส่วน10เนี่ยเป็นโมเมนต์ลบนะฮะถ้าโมเมนต์บวกตรงนี้WL กำลัง2ส่วน14นะข้อหาตัวแม็กก่อนนะถ้าตรงนี้มาจากไหนก็มาจากสัมประสิทธิ์จำได้ไหมสัมประสิทธิ์ ACI ของคานต่อเนื่องหรือพื้นต่อเนื่องนะตัวนี้ถ้าคุณอยากจะเช็คแบบดิบๆก็ไปเช็คว่ามันเข้าเกณฑ์เปล่าขนาดสแปนในสแปนช่วงที่ติดกันห่างกันไม่เกิน 20% ขนาดไลฟ์โหลดมากกว่าเดทโหลดไม่เกิน3เท่าพวกนี้นะครับพวกนั้นคือเกณฑ์ ACI นะสัมประสิทธิ์อ่ะเขาก็วิเคราะห์มาได้โมเมนต์1762กิโลกรัมเมตรนะอันนี้ก็หาแยกมาโลแม็กก็ 0.75 โลบาลานซ์เขาไม่ทำดีเทลให้ดูแล้วสูตรพวกโลบาลานซ์เป็นสูตรฟิกตายตัวขึ้นอยู่กับ FS กับ FC พามนะดังนั้นคุณรู้วัสดุนี่ตรงนี้ FY เนี่ย FY 2004ตรงนี้นิดหนึ่งFY 2004เนี่ยมันเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าเหล็กของคุณเนี่ยไม่ใช่ SD 40แสดงว่าเขาจะใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบใช่ไหมแล้วก็มี FC พามมาให้แล้ว210ดังนั้นคุณรู้ทั้ง FC พาม FY คุณหาโลบาลานซ์ได้ก็ 0.75 คูณเข้าไปได้เป็นโลแม็กจากนั้นเอาโมเมนต์ที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยนะครับ1700เนี่ยแต่คุณก็หายนี่เตรียมไว้ก่อน Effective DepthD นะไอ้นี่คือความหนา13ลบด้วย2คือ covering นะเขาบอกใช้ covering 2เซนลบด้วย 0.45 คืออะไรแสดงว่าเขาใช้เหล็ก RB9 หาร2ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะเขาเจตนาจะใช้เหล็ก RB9 นั้นตรงนี้คือเราเป็นคนกำหนดเราก็กำหนดเข้าไปได้ D 10.55 เซนติเมตรดังนั้นก็เอามาคำนวณหาเป็นค่า R เพราะสูตรของเราเนี่ยสูตรของเราก็คือ M Phi MN นะครับสูตรลากเงาของเราเลยนะครับ Phi MN Phi คือ 0.9 MN คือ Nominal Bending Moment ก็คือความสามารถในการรับโมเมนต์ดัดระบุนะครับจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าหรืออย่างน้อยเท่ากับ MU ซึ่งตอนนี้เราหา MU ไว้แล้วแล้วก็ MU มาแทนในนี้แล้วก็เลือกให้มันเท่ากับเลือกให้มันเท่ากับ VMN ซึ่ง VMN มีค่าเท่ากับ R BD กำลัง2เห็นไหมฮะมันก็ไล่กันไปไล่กันมาเราก็เลยจัดสูตรนี้ใหม่เป็นมหาอาแทนก็ได้อาออกมาหน่วยเป็นเคสีนะหน่วยเป็นเคสีแล้วก็เอาอามาเติมในนี้ปึ๊บเพื่อหาเป็นโลนะจะเห็นว่าในนี้เนี่ยมันมีทั้ง FC พามกับ FY ซึ่งเป็นค่าที่เรารู้อยู่แล้วดังนั้นก็ตรวจสอบโลเอ้ยโลน้อยกว่าโลแม็กหมายความว่าอะไรครับ
หมายความว่าเป็นแบบเหนียวนะพฤติกรรมเป็นแบบเหนียวพฤติกรรมเป็นแบบเหนียวก็คือเป็นดักทายและเป็นซิงกี้ด้วยเป็นซิงกี้คือเสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงนั้นในพื้นเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมเนื่องจากว่าพื้นหน้าตัดพื้นมันกว้าง1เมตรเราจะได้หน้าตัดที่ใหญ่งั้นพื้นที่ส่วนบนที่รับแรงอัดเนี่ยมันเยอะดังนั้นพื้นไม่รู้ดิที่ผมทำมาไม่มีดับบี้เรนฟอร์สเมนต์เป็นซิงกี้ทั้งนั้นผมนึกว่าพื้นน่ะมันเป็นซับเซตของคานมันง่ายขึ้นเพราะมันไม่มีดับบี้มันเป็นซิงกี้เพราะหน้าตัดมันใหญ่กว่าหน้าตัดมันใหญ่กว่าหน้าตัดของคุณเนี่ยคุณสมมุติหน้าตัดมันกว้าง1เมตรงั้นแกนสะเทือนอยู่นี่เนี่ยไอ้โซนที่รับแรงอัดเนี่ยสมมติอยู่ข้างบนแล้วเหล็กเสริมอยู่ด้านล่างเนี่ยพื้นที่รับแรงอัดมันเยอะนะมันเยอะเพราะ B ตรงนี้มันเยอะ 1.0 เมตรนะอันนี้พื้นก็หนาทีเงี้ยนะครับเหมือนเดิมฮะเหมือนดีไซน์คานกว้าง1เมตรอันนี้ก็เป็น effective depth อุ้ยนี่เป็น D นะเหมือนคานเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะเช็คได้โลไม่เกินโลแม็กดังนั้นเอาโลมาคิดคูณ B คูณ D นะอันนี้โลได้ปริมาณเหล็กเสริม 8.16 ตารางเซนติเมตรต่อความกว้าง1เมตรนะเลือกใช้เหล็ก RB9 โอ้โหต้องแอด7เซนถึงจะได้พื้นที่มากกว่า 8.16 ตารางเซนถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดี7เซนมันถี่ไปนั้นถ้าจะทำตรงนี้ต้องไปรีดีไซน์ใหม่เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเกรดเหล็กตรงนี้แล้วเปลี่ยนเหล็กเป็นเหล็กดีฟอร์มบาร์ FY กลายเป็น 4,000 นะพอเปลี่ยนตรงนี้เสร็จปุ๊บเป็นดีฟอร์มบาร์นะครับไอตัวคูณนี้ก็ไม่ต้องใช้เห็นไหมฮะเพราะเป็นเกรด SD 40นะครับดังนั้นความหนาเนี่ยมันจะลดลงมาอีกได้นะไม่ได้ลดลงมันจะเพิ่มขึ้นหน่อยความหนามันจะเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วแต่ดีตรงเนี้ยคุณจะเปลี่ยนดีคุณจะลดลงนะดีคุณจะลดลงเพราะตรงนี้มันจะกลายเป็นเหล็กเล็กสุดก็ DB 12ยกเว้นว่าคุณไปสั่งซื้อเหล็ก DB 10มาซึ่งเขาก็ผลิตให้คุณนะไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณต้องมีวอลลุ่มแต่ถ้าซื้อตามร้านปลีกย่อยไม่มีแต่ถ้าเกิดคุณสั่งจากโรงงานเนี่ยมีนะครับผมก็ยังใช้อยู่นะ DB 10ตอนนี้เราก็ครับผมจะเป็น2เมตรก็ได้แต่คุณต้องไม่ลืมเองนึกออกไหมถ้าเป็น2เมตร3เมตรใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่คุณต้องไม่ลืมเองว่าคุณใช้ B เท่าไหร่ไม่งั้นตอนมันจะไล่ตั้งแต่ตอนคุณคิดโหลดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเพี้ยนไปด้วยนะตอนคุณวิเคราะห์นะครับงั้นโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆเลยผมไม่ตอบว่าต้องเป็น1เมตรตลอดแต่ผมให้ความหมายว่าเป็นเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น1เมตรแต่ในทางปฏิบัติก็เป็น1เมตรตลอดนะครับแล้วเขาก็ตรวจสอบด้วยเหล็ก temperature steel เพราะมันเป็นเหล็ก SR 24ก็ใช้เปอร์เซ็นต์ temperature ที่ 0.0025 คูณ B คูณ H สังเกตนะอันนี้คูณ B คูณ T ไม่ใช่ D คูณ T เข้าไปนะคุณจะเห็นไอ้นี่คูณ Dแต่ถ้าเป็น temperature steel คูณ T เอาความหนาทั้งหมดมาเลยนะครับซึ่งเหล็กเสริมของเราต้องไม่น้อยกว่า 3.25 ของเราได้ 9.28 เกินโอเคใช้เหล็กตามที่เราคำนวณได้นะครับแต่นั่นหมายความว่าเหล็กอะไรโอเคเหล็กอันนี้โอเคแต่เป็นเหล็กเสริมทางสั้นนี่คือเหล็กเสริมด้านสั้นแล้วมาใช้อันนี้เป็นเหล็กเสริมด้านยาวนะเหล็กเสริมด้านยาวใช้ RB9 เหมือนกันห่างกัน18เซนดังนั้นถ้าเรามาเขียนเนี่ยนะอันนี้ช่วง4เมตรคือด้านสั้น
เวลาเขียนแบบแบบมักจะเขียนด้านสั้นเป็นหลักก่อนด้านยาวก็เขียนได้นะด้านยาวก็เขียนได้แต่ถ้าสมมติคุณไปเขียนด้านยาวสมมติด้านนี้ปึ๊บด้านยาวนะคุณจะเห็นว่าเหล็กด้านล่างจะเป็นจุดเหล็กเทมเปอเรเจอร์จะเป็นแนวเส้นยาวมันก็จะสลับกันนะอันนี้เหล็กรับโมเมนต์ลบที่เรากำหนดได้อยู่นี่มาจาก WL กำลัง2ส่วน10ครับโมเมนต์ลบแม็กนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนเหล็กเสริมด้านเหล็กเสริมหลักตัวนี้เป็น add 10ไอ้นี่มาจากโมเมนต์บวกแม็กเท่ากับ WL กำลัง2ส่วน14ครับโมเมนต์ไม่เท่ากันนะส่วนตรงนี้ temperature steel นะเหล็กที่เหลืออยู่เป็น temperature steel และพื้นหนา13เซนหรือจะเสริมแบบนี้ก็ได้เป็นคอม้าเส้นเว้นเส้นนะถ้าคนงานทำได้ก็ประหยัดขึ้นนะครับประหยัดขึ้นเหล็กเนี่ยหน้างานเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีเศษพอมีเศษปุ๊บมันจะกลายเป็น loss เพราะคุณหรือว่าคนงานหรืออะไรก็ตามจะเก็บไปขายแทนนึกออกไหมเพราะจะยิ่งเส้นเล็กแม่งมันก็พกกันสารพัดน่ะก็เอาหมดทุกอย่างนะดังนั้นในการบริหารจัดการหน้างานคือคุณอย่าพยายามให้มีเศษเหล็กนะอย่างบริษัทที่ผมไม่เป็นที่ปรึกษาก็คือเหล็กเกือบ 100% ดัดจากโรงงานนะเวลาเราทำงานเนี่ยงานเหล็กเนี่ยมันจะมีผู้รับเหมางานคอนกรีตผู้รับเหมางานคอนกรีตก็จะรับค่าแรงดัดเหล็กด้วยนะกิโลกรัมหนึ่งประมาณ2บาทนะกิโลกรัมประมาณ2บาทแต่ถ้าทำกับบริษัทที่ผมทำด้วยเนี่ยตรงนี้คุณตัดออกคุณไม่ต้องรับคุณประหยัดค่าแรงงานของคุณไปคุณใช้คนน้อยลงผมดัดเหล็กก็ส่งใส่รถไปให้นะนั้นเหล็กที่ผมดัดมันจะเท่ากันหมดเลยเพราะผมใช้เครื่องจักรดัดนะสั่งมาจากอิตาลีตั้ง20กว่าล้านแม่งพังเดือนเว้นเดือนแต่เราก็ต้องใช้พังลงทุนไปแล้วเคาะตัวเลขมาแม่งหาจุดคุ้มทุนไม่เจอหรอกลงทุน20กว่าล้านเนี่ยเมื่อไหร่จะคุ้มวะแม่งกิโลละ2บาทแต่มันได้ทางอ้อมพวกนี้หน้างานสะอาดขึ้นนะครับคนน้อยลงทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเหล็กปลอกเนี่ยเหล็กปลอกเวลาเราใส่ไปยาวๆคานยาวๆเสาเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าดัดมือเนี่ยมันไม่เท่ากันกว่าจะใส่ไปได้แต่ละอันนะแรกๆมันใส่ได้ง่ายหลังๆเนี่ยแม่งถ้าเกิดไอ้ข้างในมันใหญ่กว่าเหล็กปลอกข้างในมันใหญ่กว่าแล้วตรงปลายทางมันเล็กกว่านะโอ้โหง้างกันชิบหายเลยนึกออกไหมแต่พอใช้เครื่องจักรอ่ะมันเท่ากันหมดเลยผมเท่ากันหมดแม่งลูดประหยัดเวลา2คือเหล็กผมจะประหยัดพื้นที่เก็บกองหน้างานเพราะว่าการทำงานในกรุงเทพเนี่ยงานผมหลักๆคือคอนโดพื้นที่นี่แม่งเหี้ยมากต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะไซต์เลย์เอาท์นี่มันแบบอัตคัดมากนั้นคุณต้องรีโพซิชันน่ะของไซต์เลย์เอาท์อ่ะทุกๆสเตจเลยย้ายไปย้ายมาย้ายไปมาแล้วการย้ายเหล็กเนี่ยเป็นเรื่องที่แม่งเสียเวลามากนะแล้วทาวเวอร์เคนมันไม่ได้ว่างให้เราทั้งวันใช่ไหมฮะมันต้องจองคิวกันมันต้องโน่นนี่นั่นยุ่งแล้วเหล็กเนี่ยไอเหล็กที่สั่งไปวันแรกเดย์วันเนี่ยมันจะใช้มันจะได้ใช้เป็นเหล็กวันสุดท้ายเพราะมันอยู่ล่างสุดแล้วสภาพมันพอวันสุดท้ายมันก็ไม่โอเคแล้วนะสภาพความสะอาดหน้างานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผลมากในปัจจุบันต่อภาพลักษณ์ของงานก่อสร้างดังนั้นพวกนี้มันเบนิฟิตหรือว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมเป็นอินไดเรกต์ดังนั้นถ้าเอาไปเทียบกับ25ล้านที่ซื้อน่ะมันเคาะเป็นตัวเลขไม่ได้ว่ากิโลละ2บาทมันจะคุ้มได้ไงวะนึกออกไหมแต่มันจะได้เรื่องพวกนี้แหละครับเกิดขึ้นนะในเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่เขาก็มีบริษัทที่รับตัดเหล็กพวกนี้นะครับเยอะแยะนะฮะอันนี้ก็เหล็กรูปเหล็กคอม้ารูปบาร์แชร์ต่างๆนะครับ
อันนี้พอได้ไอเดียเนาะพื้นทางเดียวเชิญครับภาพนี้เนาะศูนย์จุดระยะตัวแรก 0.18 คือ temperature steel ครับอันนี้คือ temperature steel ก็คือ 0.0024 BT ครับได้มาเป็น AS temperature คือค่านี้ตัวนี้เพราะมันวาดไม่เข้าสเกลครับรูปนี้มันวาดไม่เข้าสเกลตรงนี้ไม่ถูกแต่จริงๆแล้วเรามองไม่เห็นนะเพราะมันคือเหล็กเส้นนี้มันคือเหล็กเส้นบนนะไม่ใช่เหล็กที่เห็นเป็นจุดนะอันนี้เหล็กเส้นที่ผมไฮไลท์สีเหลืองซึ่งเป็นตามแนวยาวตอนนี้มันจะห่างกันทุก7เซนมันลึกเข้าไปข้างใน7เซนนะแต่เอ้ยเขาวาดถูกแล้วไอ้ที่เป็นจุดทั้งหมดเนี่ยมันคือ temperature steelนั้นช่องห่างตรงนี้คือ18เซนช่องห่างตรงนี้คือ18เซนแต่ไอ้เหล็กที่เราเห็นเป็นเส้นดำๆยาวๆเนี่ยมันคือลึกเข้าไปข้างในหมดเราก็เลยมองไม่ออกครับนะอย่างเส้นข้างล่างเนี่ยเส้นที่ลึกเข้าไปข้างในเส้นข้างล่างเนี่ยนะครับห่างกันทุก10เซนมันวิ่งพาดยาวไปครับโอเคนะส่วนตัวนี้ก็18เซนเหมือนกันเพราะที่ขอบเรามองว่าตรงนี้เป็นพินในโมเดลเราจำได้ไหมตรงนี้เป็นพินซัพพอร์ตนะมันหมุนได้ไม่รับโมเมนต์นะฮะแต่จริงๆมันหมุนนิดเดียวนะมันไม่ใช่แบบหมุนติ้วไม่ใช่นะมันหมุนนิดเดียวจบแล้ว one way นะครับวันนี้บันไดจะจบไหมเนี่ยนะ two way ในส่วนของออกแบบผมน่าจะไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวไปดูการวิเคราะห์งั้นเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดขึ้นแต่เราเบรกนิดนึงแล้วกันนะเบรกนิดนึงเบรกสัก5นาทีพอนะครับเพราะว่าข้างล่างพี่ตั้มเอ้ยพี่ตุ้มเขาไม่เปิดร้านอยู่แล้วไม่ต้องไปเบรกกันเยอะนะไม่มีอะไรขายผมก็นึกว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าป่วยอะไรพวกนี้อ๋อพี่สั่งปิดนี่เองนะครับ
มาต่อกันครับเดี๋ยวไม่จบพื้น 2-way slab น่าจะเห็นว่าพื้น 1-way slab เนี่ยการวิเคราะห์ก็เป็นเนื้อหาหลักที่เราต้องเข้าใจนะแต่วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เป็นคานช่วงเดียวหรือว่าคานต่อเนื่องนะครับในขณะที่พื้น 2-way slab จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพื้น 2-way slab คือพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาวนะอันนี้เขาเขียนยาวต่อสั้นก็คือน้อยกว่า2เท่าแต่ถ้าเราเขียนเป็นสั้นต่อยาวสั้นต่อยาวก็ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปนะจะจัดเป็นพื้น 2-way slab ซึ่งความหนาของพื้น 2-way slab นะครับไม่เหมือนพื้น 1-way ความหนาคิดจากเส้นรอบรูปครับเส้นรอบรูปหาร180และต้องหนาไม่น้อยกว่า9เซนนะเส้นรอบรูปหาร180ตัวไหนมากกว่าใช้ตัวนั้นนะเหล็กเสริมเหมือนกัน RB6 ขึ้นไประยะห่างไม่เกิน3เท่าความหนาหรือ45เซนระยะห่างน้อยสุดยังไงก็ต้องมากกว่า 2.5 เซนอันนี้เหมือนกับพื้นทางเดียวนะเหมือนพื้นทางเดียวพฤติกรรมเราพูดกันไปหลายทีแล้วมันแอนเหมือนกระทะคือแอน2ทางนั้นเพราะแอน2ทางหมายความว่ามันก็จะมีซัพพอร์ตนะในทุกทิศทางที่มันจะมีได้นะครับแต่มันแอน2ทางแน่นอนนะฮะการถ่ายโหลดจริงๆตรงนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับถ่ายโหลดก็มีทางด้านสั้นนะทางด้านสั้นก็คือโหลดออนบีมเท่ากับ WS ส่วน3ทางด้านยาวอันนี้ด้านสั้นด้านสั้นคือด้านนี้นะด้านยาวทางด้านยาวนี้เป็นลองสแปนโหลดก็คือ WS ส่วน3เหมือนเดิมแต่มีชุดนี้คูณเข้าไป3ประสิทธิ์3ลบ M กำลัง2ส่วน2เมื่อ M มีค่าเท่ากับ S ส่วน L ด้านสั้นต่อด้านยาวนะอันนี้เราเคยทำความเข้าใจกันไปแล้วเราก็คงจะไม่ไปใช้เวลากับมันเยอะคราวนี้ถ้าในเอกสารของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะเห็นหน้านี้เลย moment coefficient method ก็คือวิธีการใช้สัมประสิทธิ์ของ moment นะผมต้องมาย้อนความเล่าให้ฟังก่อนว่าในการวิเคราะห์พื้น2ทางที่วางบนคานนะครับที่วางบนคานหรือวางบนจุดรองรับที่มีลักษณะเป็นเส้นคานอย่างเงี้ยนะฮะนะครับถ้าคำนวณด้วยมือยากพูดง่ายๆเลยคำนวณด้วยมือมันยากเพราะมันแอน2ทางนะแล้วมันต้องมาบรรจบกันนะครับคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยากแล้วแต่ก็ยังไม่ง่ายถ้าหากว่าพื้นฐานความเข้าใจมีจำกัดในการตีความก็ยังถือว่าไม่ง่ายคราวนี้จะเห็นว่าการออกแบบพื้นทางเดียวที่เราเริ่มต้นมาผมพูดถึงเฉพาะวิธีกำลังนะพูดถึงเฉพาะวิธีกำลังซึ่งในวิชานี้อย่างผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าผมเน้นที่วิธีกำลังมากกว่าวิธีหน่วยแรงใช้งานแต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นทางเดียวที่เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้คุณออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานไม่ได้คุณก็ออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานได้ประหนึ่งว่าคุณออกแบบเหมือนคานที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าโหลดที่โมเมนต์ที่คุณกระทำตรงเนี้ยคุณต้องไม่คูณตัวคูณพวกนี้คุณจะเป็นเดดโหลดบวกไลฟ์โหลดเลย
ไม่คูณ 1.4 1.7 นะครับในขณะที่คุณจะไม่มีโลแม็กนะคุณไม่มีMU เมื่อกี้คุณไม่มีโลพวกนี้สูตรคุณมันมาจะมาจากM AS กับ M หาร FSJD ซึ่งเป็นวิธีหน่วยแรงใช้งานซึ่งผมไม่ได้สอนในเรื่องของพื้นแต่คุณใช้เรื่องของคานมาออกแบบได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นคานที่เสริมเฉพาะเหล็กเสริมรับแรงดึงคราวนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นที่วิธีกำลังอยู่แต่มาตรฐานวสท.วิธีกำลังไม่ได้ให้วิธีการวิเคราะห์พื้นสองทางมาที่เล่าเท้าความมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะโยงให้ว่าในช่วงแรกผมมีหน้าปกมาตรฐานวสท.วิธีกำลังให้นะปี2564เนี่ยนะครับเล่มนี้เนี่ยไม่มีการวิเคราะห์พื้นสองทางใส่ไว้นะแต่วิธีหน่วยแรงใช้งานเล่มนี้ซึ่งก็มีการปรับปรุงในปี2562เนี่ยนะครับปรับปรุงก็ไม่ใช่อะไรหรอกปรับปรุงคือให้ใช้ FS เท่ากับ 0.5FY ได้ที่ไม่เกิน 2,000 จากแต่ก่อนใช้ 1,700 ปรับเป็น 2,000 แล้วก็มีรายละเอียดอีกเสริมอะไรนิดหน่อยที่ปรับแต่มาตรฐานวสท.เนี่ยให้วิธีการคำนวณออกแบบพื้น2ทางมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่อ้อนแต่ออกดังนั้นการวิเคราะห์พื้น2ทางด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีที่ใช้สัมประสิทธิ์เนี่ยมันยังมีอยู่ในมาตรฐานวสท.วิธีหน่วยแรงใช้งานอยู่ในภาคผนวกกครับนะผมเลยตัดเสริมมาให้นักศึกษาซึ่งมีอยู่3วิธีครับมีอยู่3วิธีถามว่านักศึกษาไม่มีเอกสารนี้แล้วหาจากไหนโอ้ไม่ยากครับไปซื้อซะนะ200กว่าบาทเป็นซอฟต์ไฟล์นะเข้าไปในเว็บวสท.เขาจะมีร้านค้าวสท.อยู่ก็ไปสั่งซื้อได้เลยโอนเงินให้เขานะ200กว่าบาทเขาก็จะให้คุณไปดาวน์โหลดซอฟต์ไฟล์มานะครับคุณก็จะมีไฟล์เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเองนะซึ่งบางมาตรฐานเขาก็จะมีลายน้ำเป็นเบอร์อีเมลคุณทับไว้บางมาตรฐานก็ไม่มีก็ไม่รู้มันเหมือนกันว่าวสท.มันใช้มาตรฐานไหนบางเล่มที่ผมได้มามันจะมีอีเมลผมคาดไว้เป็นลายน้ำแต่เล่มคอนกรีตเนี่ยมันไม่มีผมก็บอกพวกมึงก็ไม่มีมาตรฐานเอาซะเลยมึงขนาดเป็นหน่วยงานมาตรฐานนะเนี่ยเละวสท.นี่ค่อนข้างเละนะคือพอจะรู้อ่ะผมพอจะรู้เพราะว่าผมเป็นคณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็กของวสท.ผมเป็นคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณของวสท.ก็พอจะรู้อะไรอยู่นะครับแต่อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เอาแยกไว้มี3วิธีมีวิธีที่1ไม่เป็นที่นิยมนะผมก็เลยไม่ขอพูดถึงนะครับแล้วก็ไหนวะนี่คือวิธีตารางวิธีที่1นะแล้วก็มีวิธีที่2เป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมแต่ก็ยังมีความสมจริงจำกัดวิธีที่มีในเอกสารที่นักศึกษามีอยู่คือวิธีที่2นะคือวิธีที่2ก็คือตารางเนี้ยคือตารางที่คุณจะใช้นะของวิธีที่2นะมีแบ่งพื้นด้านสั้นกับด้านยาวแล้วก็มีสัมประสิทธิ์ให้ตามอัตราส่วนแล้วก็มีการแบ่งพื้นเป็นทั้งหมด5กรณีกรณีพื้นช่วงในพื้นไม่ต่อเนื่อง1ด้านพื้นไม่ต่อเนื่อง2ด้านไม่ต่อเนื่อง3ด้านและไม่ต่อเนื่อง4ด้านนะครับนี่คือวิธีที่2อีกวิธีนึงคือวิธีที่3ที่จะละเอียดกว่าวิธีที่2นะวิธีนี้จะแบ่งพื้นเป็น9กรณีเลยแล้วก็มีตารางให้เป็นแบ่งเป็นตารางของโมเมนต์ลบมีตารางของโมเมนต์ลบที่คิดเฉพาะน้ำหนักบรรทุกคงที่นะครับมีตารางของโมเมนต์บวกที่คิดเฉพาะน้ำหนักบรรทุกคงที่มีตารางของอะไรวะเนี่ยแรงเฉือนนะ
ตารางของแรงเฉือนนั้นมันจะแบ่งตารางภายใต้แรงแต่ละประเภทที่เราสนใจแล้วก็แบ่งเป็นประเภทของพื้นที่สมจริงมากขึ้นนะกรณีที่1คืออันนู้นเลยที่เป็น A กับ B อ่ะนะครับ A คือด้านสั้น B คือด้านยาวกรณีที่1คือพื้นไม่ต่อเนื่องเลย4ด้านกรณีที่2คือต่อเนื่องหมดเลย4ด้านกรณีที่3ต่อเนื่องแค่2ด้านตรงกันข้ามและต่อเนื่องที่ด้านสั้นนะกรณีที่4ต่อเนื่อง2ด้านด้านสั้นกับด้านยาวกรณีที่5ต่างกับกรณีที่3คือต่อเนื่อง2ด้านเหมือนกันนะแต่อันนี้ต่อเนื่องด้านยาวแยกกันไปเลยงั้นเคสมันจะแยกละเอียดกว่าวิธีที่2นะละเอียดกว่าวิธีที่2แต่หลักการการใช้งานเหมือนกันก็คือเอาค่าสัมประสิทธิ์คูณค่าน้ำหนักบรรทุกและคูณความยาวด้านนั้นๆยกกำลัง2นะหลักการใช้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาใช้ดังนั้นเพื่อให้เราติดตามเนื้อหากันทันเราก็จะพูดถึงวิธีที่2นะเราพูดถึงวิธีที่2นะครับนั้นข้อมูลในตารางนี้คือมาจากวิธีที่2นะนั้นผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันว่าเป็นจาก WSD method นะอันนี้คือ method number 2นะในภาคผนวกกอใน appendix กอ appendix กอไก่อันดับแรกนักศึกษาต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับแถบกลางกับแถบเสานะแถบกลางภาษาอังกฤษเราเรียกว่า middle strip แถบเสาเรียกว่า column strip นะการกระจายตัวของโมเมนต์ในกรณีที่พื้นนั่งบนคานอันนี้คือคานพื้นนั่งบนคานนะนักศึกษาต้องมีภาพจินตนาการนิดหนึ่งการกระจายตัวของโมเมนต์นะครับในกรณีที่พื้นนั่งบนคานโมเมนต์จะไปเยอะที่แถบกลางนะโมเมนต์จะเยอะที่แถบกลางและโมเมนต์ที่แถบกลางเนี่ยนะครับ middle strip เนี่ยแถบกลางคือแถบที่ผมที่ไฮไลท์สีม่วงๆเนี่ยนะฮะแถบกลางก็จะมี2แถบนะครับแถบกลางทางด้านสั้นกับแถบกลางทางด้านยาวคอลัมน์สตริปคือตรงนี้คอลัมน์สตริปด้านสั้นกับด้านยาวนะอันนี้ด้านสั้นกับด้านยาวมาบรรจบกันคือเหล็กเวลาเราเสริมเมื่อเสริมเหล็กดังนี้กับทางนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะครับนั้นแบ่งง่ายๆเลยว่า L ส่วน2ตรงกลางเนี่ยมันคือแถบกลาง L ส่วน4นะก็อยากแบ่งอีกอย่างละครึ่งอ่ะนะครับมันจะเป็นแถบเสาดังนั้นถ้าเกิดผมมีพื้นอยู่ข้างๆอีกสมมุติผมมีพื้นติดกันแบบนี้มีเสาตรงนี้ของผมจะเป็นแถบกลางที่ L ส่วน2ตรงนี้เป็นแถบเสาแถบเสาอันนี้คือของด้านสั้นของทางด้านยาวผมก็จะมีแถบกลางปึ๊ดมาตรงนี้อีกวาดไม่ค่อยตรงหน่อยนะก็มีมันก็จะใหญ่หน่อย L ส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็นแถบกลางแล้วก็มีแถบเสามาอยู่ตรงนี้มันจะทับกันซ้อนกันแล้วผมก็จะมีโมเมนต์ทั้ง2ทางที่จะได้จากสัมประสิทธิ์นะฮะอันนี้ก็ถ้าเราดูในสูตรนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นใน middle strip หรือว่าแถบกลางให้ใช้สัมประสิทธิ์เป็นตัวคูณกับอะไรคูณกับน้ำหนักเป็น for load W เป็น for load W ก็อย่างเช่น500กิโลกรัมต่อตารางเมตรตารางเมตรก็คือ for load นะ
อันนี้คือ W S คือด้านสั้น S คือความยาวด้านสั้นยกกำลัง2นะสูตรมันก็จะเหมือนโมเมนต์ทั่วไปครับ W L กำลัง2ส่วน8ส่วน8 1ส่วน8คือสัมประสิทธิ์นั้นค่า C ก็เหมือน1ส่วน8เหมือน1ส่วน10เหมือน1ส่วน14นั่นคือค่า C นะครับแล้วด้านยาด้านคอลัมน์สติปล่ะคอลัมน์สติปก็จะแชร์ออกครับเหลือแค่2ใน3ของมิดเดิลสติปนะของโมเมนต์ที่มิดเดิลสติปคือของตัวนี้นะเหลือแค่2ใน32หาร3ก็ประมาณ 67% นะ 67% ของตัวตรงกลางนะของตัวตรงกลางนั้นค่าตรงกลางจะเยอะกว่าผมพยายามเน้นนะว่ากรณีที่พื้น2ทางนั่งอยู่บนคานโมเมนต์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าเหล็กเสริมตรงกลางจะเยอะกว่าบริเวณแถบเสานะเหล็กเสริมแถบกลางจะเยอะกว่าแถบเสานั่นคือภาพที่ต้องควรจะมีในหัวอ่ะพอเราได้อย่างนี้เอามาดูตารางนิดหนึ่งตารางก็จะแบ่งนะครับช่วงสั้นช่วงยาวโดยแบ่งตามอัตราส่วนค่า m นะ m ก็คือด้านสั้นต่อด้านยาวนะด้านสั้นต่อด้านยาวนั้นคุณจะเห็น m เนี่ยมันก็มีตั้งแต่1จนไปถึง 0.5 1คืออะไร1ก็คือด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันเห็นไหมถ้า 0.5 หมายความว่าด้านหนึ่งก็สั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าสั้นกว่านั้นมันจะกลายเป็นพื้นทางเดียวสั้นกว่านั้นจะกลายเป็นพื้นทางเดียวดังนั้นเกณฑ์ของเราก็คือ S ส่วน L มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปคือพื้น2ทางตารางนี้มันก็จะครอบคลุมนะครับถ้ามันเกิดขึ้นระหว่างนี้เอ้ย1มา 0.9 ได้ 0.95 คุณก็ไปอินเทอร์โพเลตเอาเป็นลีเนียอยู่แล้วนะเพราะว่าหลักการในการออกแบบของเรามันเป็นลีเนียโมเมนต์ที่กระจายตัวมันเราวิเคราะห์แบบอีลาสติกพอวิเคราะห์แบบอีลาสติกกำลังของวัสดุเป็นลีเนียทุกอย่างมันสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเป็นลีเนียก็อินเทอร์โพเลตได้เทียบบัญญัติไตรยางได้ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็เทียบบัญญัติไตรยางเอานะอะไรนะครับแล้วแต่ครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณเป็นดีไซเนอร์จริงนะคุณจะปัดขึ้นปัดลงก็เป็นดุลพินิจของคุณแหละแต่คุณก็ต้องอยู่ในฝั่งที่มันเซฟไซส์แล้วกันการปัดมันก็จะเร็วขึ้นแต่มันก็จะประหยัดน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดคุณปัดผิดมันก็จะปลอดภัยน้อยลงเนี่ยพวกนี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ดุลพินิจเอาได้ซึ่งความรู้ทางพื้นฐานวิศวกรรมมันจะเป็นตัวบอกคุณเองนะครับแล้วอย่างที่บอกมันก็จะมีพื้นภายในพื้นภายในคือพื้นอะไรครับก็พื้นต่อเนื่อง4ด้านจากนั้นก็ต่อเนื่อง1ด้านต่อเนื่อง2ด้านต่อเนื่อง3ด้านต่อเนื่อง4ด้านด้านสั้นมีให้คุณเลือกตั้งแต่1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 แต่ด้านยาวด้านยาวไม่ต้องเลือกมีอยู่อันเดียวด้านยาวมีอยู่อันเดียวนะครับพื้นช่วงยาวอ่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจคราวนี้การเสริมเหล็กการเสริมเหล็กก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วอ่ะแล้วก็จะมีประเด็นตรงนี้ที่มุมคุณจะต้องมีเหล็กเสริมพิเศษกันแตกร้าวนะกันแตกร้าวคุณเอา AS ที่คุณคำนวณได้แหละมาคำนวณนะโดยการกระจายเข้าไปนะกระจายเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นดีเทลเดี๋ยวว่างแล้วค่อยมาคุยกันให้รู้ว่ามันยังต้องมีแล้วกันแล้วก็การจัดเรียงก็จะเป็นอย่างนี้เหล็กล่างก็จะเรียงในทางขวางตะแคงแบบนี้เหล็กบนก็จะเรียงมาด้านนี้ปริมาณเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเป็นไมเนอร์กันแล้วก็ทั้งหมดก็เรียงออกมาเป็นความยาวช่วง L ส่วน5นะครับ L ส่วน5ไปเร็วหน่อยนะอย่างเช่นพื้นในรูปนี้ยังไม่ดูอะไรเลยข้อมูลตัวเลขยังไม่ต้องดูพื้นในรูปนี้เป็นพื้นต่อเนื่องกี่ด้านครับต่อเนื่อง2ด้านเห็นไหมฮะต่อเนื่อง2ด้านนั่นหมายความว่าถ้าดูในตารางนี้นะดูในตารางนี้อันนี้อัตราส่วนเท่าไหร่ดูซิ
4ส่วน5หรือ 3.8 ส่วน 4.8 มันคืออัตราส่วนเท่าไหร่0.8 ป่ะ0.8 งั้นกูก็จำไว้ว่ามันคืออัตราส่วนที่ 0.8 พื้นต่อเนื่อง2ด้านดังนั้นพอเราไปดูในตารางพื้นต่อเนื่อง2ด้านคือตรงนี้นะก็ต้องดูที่พื้นต่อเนื่อง2ด้านและดูที่อัตราส่วน 0.8 ดังนั้นตัวเลขชุดนี้คือตัวเลขที่คุณจะต้องใช้และตัวเลขชุดนี้คือตัวเลขที่คุณจะต้องใช้นะในสีในตรงนี้คือตัวเลขที่คุณจะใช้กับด้านสั้นที่หาโมเมนต์และก็มีอะไรบ้างก็จะมีโมเมนต์ลบด้านต่อเนื่องกับด้านไม่ต่อเนื่องแล้วก็มีโมเมนต์บวกนะอันนี้โมเมนต์ลบงั้นโมเมนต์ลบจะมี2ตัวมีโมเมนต์บวก1ตัวนะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ลบโมเมนต์ลบโมเมนต์บวกเช่นเดียวกันแต่เป็นด้านยาวคราวนี้ใช้งานยังไงก็จำตัวเลขไปก่อนนะครับ 0.064 0.032 0.048 0.049 0.025 0.037 จากนั้นพอเราจะไปวิเคราะห์เขาก็คราวนี้ก็ดูโจทย์หน่อยโจทย์ก็บอกเป็น two way slab นะครับสัดส่วนแล้วก็เช็คได้ว่ามันใช่มีไลฟ์โหลด300 FC พาม240 FY 2400ก็ใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบนะไม่ได้บอกความหนาเราก็เริ่มต้นด้วยการหาความหนาขั้นต่ำก่อนเส้นรอบรูปหาร180นะเส้นรอบรูปหาร180ก็ได้ปึ๊บปึ๊บได้ค่านี้ได้พื้นหนา10เซนก็เลือกใช้10เซนนะขนาด3 4เมตรคูณ5เมตร10เซนก็โอเครับไลท์โหลดแค่300เองก็เท่ากับอาคารนี้แหละนะฮะดังนั้นความหนาพื้น10เซนได้เดดโหลด240น้ำหนักพื้นคิดเป็นน้ำหนักบรรทุกปลายก็คูณ 1.4 1.7 เดดโหลดกับไลท์โหลดนะครับได้น้ำหนักบรรทุกปลาย846กิโลกรัมต่อตารางเมตรอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว M เท่ากับ 0.8 AS minimum มาจากไหน temperature steel นะหาทิ้งไว้ก่อนอันนี้ก็หาทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นเหล็ก SR 24นะครับไอ้นี่ใช่เปล่าวะปึ๊ดไปดูเหล็กดีเทลเหล็กเสริมนิดนึงบางทีเขาก็พิมพ์ผิดนะเออผมว่าตรงนี้ผิดเพราะสุดท้ายเมื่อกี้เขาใช้เหล็ก DB 10นะเขาใช้เหล็ก DB 10นะดังนั้นมันเป็นเหล็กแล้วต้องคำนวณใช้ค่าเท่าไหร่วะ FY ไม่มีดีเทลบอกอันนี้นักศึกษาต้องไปเช็คเอาเองแต่ 0.0045 เนี่ยอ่ะกดดูก็ได้ผมคิดว่าเขาใช้เหล็กSD40 นะ 0.85 เดี๋ยวก่อนนะครับ R เท่ากับ 17.11 ลองเช็คที่ลองเช็คพจน์นี้กันโดยใช้ FY เท่ากับ 4,000 KSC นะนักศึกษากดตัวเลขสิว่ามันได้เท่านี้หรือเปล่านะ 17.11 คูณ2หาร2คูณไม่ใช่2หาร0.85 คูณ FC พามคือ240ปึ้ง1ลบคำตอบที่เราได้ปึ๊บถอด square root คำตอบปึ้ง1ลบอีกทีหนึ่งคูณ0.85คูณ240ตึงหาร 4,000 ปึงเออนั่นแหละเขาใช้ค่านี้ดังนั้นโจทย์ผิด FY ตรงนี้ต้องเป็น 4,000 นะ FY เป็น 4,000 นะครับดังนั้นค่านี้ถูก 0.0018 ถูกแล้วเพราะเป็นเหล็ก SD40 นะเหล็ก SD40ปูน B คูณ T
งั้นเหล็กเสริมที่เราได้มาต้องไม่น้อยกว่า 1.8 ตารางเซนติเมตรต่อความกว้าง1เมตรนะต่อความกว้าง1เมตรอ่ะอันนั้นคือข้อมูลที่เขาเตรียมไว้จากนั้นเขาก็เริ่มมาวิเคราะห์ทางด้านสั้นนะวิเคราะห์ทางด้านสั้นก็จะเห็นว่าโมเมนต์ไม่ต่อเนื่องโมเมนต์บวกโมเมนต์ด้านต่อเนื่องก็จะมี3ตัว 0.008 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ 0.064 0.032 0.004 คือค่าสัมประสิทธิ์เพื่อประหยัดเวลาเขาเอาตัวมากสุดมาครับนั้นตอนนี้เขาเอาโมเมนต์ลบด้านไม่ต่อเนื่องมาก็คือด้านขอบถ้าดูในรูปมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้หาเหล็กเสริมด้านสั้นคือด้านนี้ครับเขากำลังเอาเซ็กชันตรงนี้มาออกแบบนึกออกไหมตามทันไหมเอาเซ็กชันตรงนี้มาออกแบบนะตอนนี้เรากำลังดูด้านสั้นหมายความว่าเรามีโมเมนต์ลบไม่ต่อเนื่องรวมโมเมนต์ลบต่อเนื่องและมีโมเมนต์บวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะอุ้ยจะหมดเวลาแล้วเล็งดังนั้นเขาก็เอา 0.0064 มาคิดคูณ W คูณ S กำลัง2ได้โมเมนต์ออกมาต่อความกว้าง1เมตรคิด covering อันนี้ใช้เหล็ก DB 10แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเหมือนกับพื้นทางเดียวนะหาเป็น RN หาเป็น low นะครับอันนี้ไม่เช็ค low max ด้วยซ้ำไปเพราะกูรู้อยู่ว่ามันไม่เกินหรอกพูดง่ายๆแต่ถ้านักศึกษายังไม่รู้ก็เช็คสักหน่อยก็ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับได้ AS ออกมา 3.36 มากกว่า AS minimum ที่ 1.8 ก็เลือกใช้ DB 10ห่างกัน20เซน20เซนมาจากไหนก็ไปหารจำนวนเส้นน่ะนะครับว่าจะใช้กี่เส้นนะเอา 3.36หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของ DB 10ก็จะได้จำนวนเส้นจากจำนวนเส้นก็มาแปลงเป็นระยะเรียงมันก็ไล่มาเป็นทอดนะฮะจากระยะเรียงที่ได้มาก็มาปัดตัวเลขให้มันกลมๆแล้วก็มาคอนเฟิร์มว่ามันใช้ AS จริงเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่เป็นขั้นตอนปกติที่เราต้องทำนะอันนี้จากหน้าตัดตรงนี้หน้าตัดตรงนี้นะด้านยาวอ่ะด้านยาวก็มี3ตัวเหมือนกันก็เลือกตัวแม็กโมเมนต์ลบด้านไม่ต่อเนื่องอีกซึ่งอยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั้นเรากำลังจะหาเหล็กเสริมตรงแนวนี้แล้วอาจจะเป็นตัวแทนศาสตร์เข้าไปตลอดด้านสั้นก็เหมือนกันเป็นตัวแทนศาสตร์มาตลอดก็ได้นะครับถ้าปริมาณมันไม่เยอะไม่สิ้นเปลืองแต่ขั้นตอนทำเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือตรงไหนคือตรงนี้ครับนะไอ้นี่คูณ 0.5 คือครึ่งนึงไอ้นี่คูณ 1.5 เพราะว่ามีเหล็กอยู่แล้ว1เส้นเพราะเหล็กมันวางซ้อนทับกันอยู่เลยคูณ 1.5 เข้าไปแต่ใช้เหล็กขนาดเดียวกันนึกออกไหมแล้วเลยคูณ 1.5 งั้นค่า D จะเปลี่ยนจาก7เซนครึ่งเป็น6เซนครึ่งแล้วก็ได้เหล็ก DB 10ห่างเท่ากันมานะ20เซนตรวจสอบแรงเฉือนหน่อยนะแรงเฉือนก็ไหนวะกำลังรับแรงเฉือนนี่เขาไม่ได้อยู่ในตารางแต่ว่ามันมีค่าสรุปไว้ให้นะครับว่ามันเท่ากับ WS ส่วน4ก็ใช้ WS ส่วน4ได้เลยนะสำหรับในพื้น2ทางนะครับก็เปรียบเทียบกับ 0.53 square root FC พาร์มคูณ B คูณ D นะอันนี้ใช้ดีตัวมากได้เลยนะใช้ดีตัวมากได้เลย7.5 เซนก็ส่วนใหญ่แรงเฉือนก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นเหมือนกันคุณจะเห็นออเดอร์มันกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตที่คุณฟรีลดไป 85% แล้วนะได้ตั้ง 5,000 ในขณะที่แรงเฉือนก็ทำ800เพราะอะไรเพราะมันกว้างเมตรหนึ่งหน้ามันกว้างไม่เหมือนคานมันหน้าแคบนะดังนั้นแรงเฉือนของคานก็เลยไม่ค่อยพอต้องมีเหล็กปลอกไว้เสริมนั่นจะสังเกตว่าออในพื้นไม่เห็นมีเหล็กปลอกเลยนะครับเพราะคอนกรีตมันจะรับไหวเพราะหน้ามันกว้างหน้ามันใหญ่นะดังนั้นแรงเฉือนในคอนกรีตจึงมักไม่เป็นประเด็นอันนี้เรามาดูเหล็กเสริมทางด้านสั้นเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้เขาเสริมเป็นคอม้าเนาะเราเสริมคอม้าเป็นเส้นเว้นเส้น
นะมีใครไม่รู้จักเหล็กเสริมเหล็กคอม้าบ้างมีไหมต้องไปจินตนาการถ้าจินตนาการไม่ออกให้ดูภาพนี้นะครับคอม้าเส้นเว้นเส้นเนี่ยในพื้นทางเดียวเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยคอม้าเส้นเว้นเส้นเว้นกับเส้นนี้เว้นกับเส้นสีแดงสุดท้ายเนี่ยความหมายก็คือตรงเนี้ยเหล็กบนเนี่ยมันจะห่างเป็น2เท่าของเหล็กล่างนะเหล็กล่างมันจะถี่กว่าใช่ไหมแต่เหล็กบนมันจะห่างเป็น2เท่าเพราะเหล็กบนอันนี้คือมันรับโมเมนต์น้อยกว่าเขาก็เลยเสริมเป็นคอม้านะครับแต่ถ้าหากคุณไม่เป็นคอม้าคุณก็ต้องดัดเหล็กตัวเนี้ยยาวเป็นแผงไปเลยเหล็กเส้นนี้มันจะยาวต่อไปยาวต่อไปแล้วตรงข้างบนเนี่ยก็ต้องมีตามนี้แต่เหล็กเส้นล่างมันจะยาวต่อดังนั้นมันจะเปลืองกว่าอยู่นิดนึงถ้าไม่เป็นคอม้านะครับอันดีเทลเหล็กเสริมจริงๆการออกแบบก็สำคัญแต่การเขียนแบบให้รู้เรื่องเนี่ยสำคัญกว่าสำหรับผมนะผมเคยสร้างบ้านสร้างไปชิบหายต่อหม้อหายไปอันหนึ่งนะเพราะว่าดาร์ฟลืมเขียนฐานรากที่หนึ่งแต่พอขึ้นชั้นหนึ่งไอ้เหี้ยมีเสาเว้ยแล้วเวลาเราสร้างเนี่ยกูก็ดูจากแบบฐานรากก่อนดูแบบชั้นหนึ่งนึกออกไหมดาร์ฟบอกอ๋อผมลืมพ่อมึงไอ้เหี้ยตอบง่ายจังใช่ไหมงั้นกูก็ไม่ได้ตอกเข็มดิมึงแม่งลืมตั้งแต่แปลนฐานรากอ่ะอยู่ดีชั้นหนึ่งมึงมีเสาเนี่ยเวลาให้ดาฟเขียนแบบเราเลยต้องตรวจแบบเอนจิเนียร์ต้องตรวจแบบนะฮะสุดท้ายผมก็ต้องไปใส่คานเหล็กเป็นทานเฟอร์บีมข้างใต้ไปเกาะต่อหม้อ2ต้นแล้วก็เอาเสาไปวางโดยเอาคานเหล็กทำเหมือนเป็นทานเฟอร์บีมแล้วเสาไปวางข้างบนก็ไปอยู่ใต้พื้นคานก็ไปอยู่ใต้พื้นเป็นคานเหล็กแม่งหาเรื่องให้กูจริงๆเลยนะก็ต้องไปคำนวณแก้ไขนะครับก็มีต้องแต่ประเด็นคือต้องไปเช็คว่าฐานรากที่เราไปฝากอ่ะมันรับแรงไหวหรือเปล่านะดังนั้นที่เราคำนวณมาได้เหล็กหลักก็คือตัวนี้นะเหล็กหลักก็คือตัวนี้ก็เขาสังเกตว่าเหล็กเสริมตามยาวกับเหล็กเสริมทางด้านสั้นน่ะมันเหมือนกันเขาก็เลยทำเป็นตะแกรงเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเป็นตะแกรงแต่วิธีการเขียนเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาวาดเหล็กเสริมนะด้านสั้นเนี่ยเหล็กจะต้องอยู่ด้านล่างเสมอเลยบางทีมันไม่ 100% หรอกแต่โมเมนต์ด้านล่างด้านสั้นมันจะมากกว่าโมเมนต์ด้านยาวนะด้านสั้นเราใช้ค่า effective depth 7 เซนด้านยาวเราใช้ค่า effective depth 6 เซนครึ่งนะอันนี้7 เซนครึ่งนี้6 เซนครึ่งงั้นเวลามาวาดรูปพวกนี้ต้องวาดให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคำนวณด้วยนะจะเห็นว่าไอ้นี่เป็นตุ่มๆอยู่ด้านล่างไอ้นี่เส้นยาวๆอยู่ด้านล่างคนละอันกันนะคนละอันกันในขณะที่เหล็กมันเท่ากันก็เลยเขียนเป็นตะแกรงชี้เป็น2อันได้นี่ก็ชี้เป็น2อันได้นะครับเหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบตัวนี้ก็เหมือนกันนะเสริมพิเศษเหมือนกันไอ้นี่จากที่เราคำนวณคือทั้งด้านสั้นและด้านยาวได้ขนาดเหล็กเดียวกันระยะห่างเท่ากันก็เลยเขียนแบบง่ายแต่ถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บอ่ะแหละเริ่มงงแล้วดังนั้นวิศวกรที่ควบคุมงานต้องอ่านแบบให้ขาดหรือคุณก็ไปเชื่อแบบมากไม่ได้เหมือนที่ผมเจอแหละคุณต้องมี engineering sense ด้วยว่าเฮ้ยไอแบบที่มาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันมาจาก engineer นะบางทีมันมาจาก draftman นึกออกไหมฮะ draftman บางทีมันเขียนหลุดเนี่ยบางทีเราไปตรวจเอ้ยมันไม่ make sense ว่ะทำไมเหล็กด้านยาวมันถี่กว่าเหล็กด้านสั้นวะพอไปจัดเรียงหน้างานอ้าวดาบแม่งเขียนผิดอ้าวลื้อเหล็กง่ายชิบหายพ่อมึงลื้อเหล็กแม่งกี่ร้อยโลกี่ตันวางแม่งเต็มแผงเลยเหี้ยนึกออกมั้ยนั่นคือสภาพจริงว่าจริงแม่งมึงตอบงี้นี่กูอยากจะกระโดดถีบหน้ามึงลื้อเหล็กเอาวางใหม่ไม่สนุกไม่สนุกถ้าเป็นคอม้าแม่งผิดหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะไปตัดดัดมาผิดหมดเลยนั่นก็เป็นไอเดียนะครับว่าเรามีกระบวนการมีอะไรยังไงนะฮะ
โอเคมีคำถามไหมฮะ10โมงครึ่งพอดีฮะครับผมถ้าเป็นวิธีที่2ใช้ S หมดเลยเพราะว่าโมเมนต์ตามยาวเนี่ยมันก็มาจาก M MM ไม่ใช่ดิคุณถามตรงนี้ใช้ S หมดเลยอยู่ตรงไหนวะนี่แหละใช้ S หมดเลยถ้าวิธีที่2ใช้ S หมดเลยนะครับใช่ครับถ้ามันต้องการมากกว่า9 9คือมินิมัมถ้าออกมาได้8ก็ต้องใช้9ในความหมายผมโอเคงั้นก็ไม่มีคำถามหรอกไปแยกย้ายนะไปทำอย่างอื่นกันสวัสดีครับเดี๋ยวผมเตรียมสอนต่อ